อยากกลับบ้านไหมผมว่าอยากกลับบ้านเดี๋ยวพี่ช่วยให้กลับได้ผมก็เชื่อนะว่าเขาจะช่วยให้กลับได้แต่จะเพิ่งพูดตอนนี้เอาไว้เที่ยงคืนสักเที่ยงคืนนะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าพี่เป็นใครไม่ดีใจแล้วโชคดีด้วยว่าเจอสายลับเจอโปรรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่จังหวัดนครพนมมาตามคำเรียกร้องของ FC หลายๆคนนะที่อยากจะรู้สตอรี่คนคนนี้ให้ละเอียดมากขึ้นตอนนี้เขาเป็นทั้งดาว TikTok และเป็นดาวตลกไปแล้วแขกรับเชิญของเราก็คือประธานห้างฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์สวัสดีครับครับโอ้โหและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับท่านประธานห้ากำลังประชุมเรื่อง MV เพลงหรอเฮ้ยอ้าวแนะนำตัวหน่อยดีกว่าด้านนี้คือนักร้องนี่นะครับยศพินโยนะครับยศพินโยร้องผลงานเพลงนกเขาตู้นะครับ35ล้านวิวนะครับผมคนนี้แต่จะไม่ดังเท่าคนนั้นครับอันนี้ก็อยู่ที่11นะครับผมอัน11ล้านวิว11วิวครับผมเฮ้ยแล้วจะอวดทำไมเอาเพลง35ล้านวิวก่อนนกเขาตู้พระคู่ก็ยังคันกาโตดำพระทั้งยังคำหอนเจ้าผู้นกกระแดดเดาจากคอนเจ้าวินตอกบ่คืนหลังโอ้ยอันนี้คือเพลง35ล้านวิวใช่แล้วเพลงที่ผมจะปล่อยน่าจะไม่ต่ำกว่า100นะวิวจะถึงกี่ร้อยล้าน13นี้13กุมภาพันธ์13กุมภาพันธ์ไอ้ขอได้บ่ให้ไอ้พ่อเธออีกสักครั้งบอกว่าสถานะยังขอเธอสุดท้ายอายขอได้บ่มอบของขวัญแทนใจของอายก่อนที่ลมหายใจของอายสิ้นหมดลงMV เพลงนี้ส่วนหนึ่งมาจากชีวิตจริงของประธานห้างมันมีฉากที่ถ่ายออกจากเรือนจำด้วยถ่ายในเรือนจำรอโดนจับโดนล็อกข้อมือภาพเก่าๆให้มันย้อนอยู่ใน MV เพลงนี้เลยใช่ครับถูกไหมฮะก็ต้องมาเป็นบทเพลงครับโอ้ชื่อเพลงนะอ้ายขอได้บ่สุดยอดมากนักร้องแนะนำตัวก่อนผมต้นฮักพรมจันทร์ครับต้นฮักพรมจันทร์ดังใน TikTok ก็คือปอบดำปอบดำฉายาปอบดำทำกับประธานมาตั้งนานครับไปไปมาผมเอามาปั้นเฮ้ยแต่เพราะมากเลยนะแต่งเพลงคือไม่ได้บอกว่าเพลงนี้ไม่ได้เพลงแรกและเพลงสุดท้ายคือก่อนหน้านี้ก็แต่งมาหน้านี้ก็แต่งหลายเพลงผมขอแบบร้องแบบเต็มยาวๆหน่อยไหนจะเป็นแบบคนแต่งเพลงเขาอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนแต่งเพลงของประธานห้างก็ร้องเพราะไอ้ขอเลยนะสกิลยังวะสามไอ้ขอสองหนึ่งไอ้ขอได้บอกให้ไอ้พ่อเธออีกสักครั้งบอกว่าสถานะยังขอเธอสุดท้ายไปไอ้ขอไปใส่ละขอฟังก็มาฟังสิครับดังละครั้งหนึ่งเดือดกำลังตายก่อนอื่นสวัสดีครับท่านประธานห้างนะครับสวัสดีครับเจอตัวจริงสักทีนะครับโอ้โหทีมงานเมื่อกี้น่ารักมากร้องเพลงเพราะกันทุกคนเลยร้องจบยังไม่รู้ไม่จบเข้ามาก่อนเลยอย่าไปฟังแต่คือเพลงเนี่ยคือมีจริงๆนะครับวันที่13กุมภานี้13กุมภานี้นะครับฝากติดตามด้วยฝาก FC โคกซีโร่ด้วยนะครับผมติดตามผลงานเพลงอ้ายขอได้บ่อนะครับไปกดติดตามที่ช่อง YouTube นะครับประธานห้างนะครับ Channel นะครับผมนี่ฮะ
ะพูดถึงช่อง YouTube นี่นะคืออะไรฮะอันนี้เพิ่งได้ของปีที่แล้วนะครับผมคลิปสั้นยอดวิวสูงสุดของประเทศไทยนะครับผมจำได้ไหมฮะคลิปอะไรผมไปนั่งกินแตงโมอยู่ท้ายรถแล้วก็หน้าร้อนช่วงนั้นน่ะครับเติมน้ำใส่ท้ายกระบะแล้วก็ไปนั่งกินชิวๆแล้วลูกน้องมาขอกินด้วยก็เรียกมันถ้าจะกินก็ขึ้นมามันก็ไปเปิดฝาท้ายกระบะเลยน้ำก็ไหลออกทิ้งไปก็แค่นั้นครับใช่ผมก็ไม่คิดว่าใครคนจะดูเยอะนี่นะคนจะดังอ่ะทำอะไรก็ดังอ่ะเนอะแต่ท่านประธานห้างเนี่ยผมรู้จักมาคือว่า TikTok ออกมาหมดกี่ปีแล้วอ๋อ9ปีครับคือไม่ได้ปล่อยมาแล้วจะทำ YouTube หรือทำโซเชียลเลยโอ้ยังไปหางานทำต่างๆนานาผ่านอุปสรรคมาก่อนครับเพราะว่าออกใหม่ๆนี่สังคมยังเค้าเรียกอะไรยังแอนตี้อยู่นี่เราต้องใช้ความพยายามความอดทนทำให้เห็นว่าเราไม่ย้อนกลับไปวงจรนั้นอีกแล้วที่สำคัญนะครับช่วงที่ติดอยู่ก็ไปจบการศึกษาได้ใบปริญญาออกมาด้วยปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสุดยอดนะกับเนื้อกับตัวเนี่ยตั้งแต่อยู่ข้างในแล้วครับผมเห็นคนอื่นเขาปล่อยตัวคนรอบตัวคนในบ้านนี่ปล่อยตัวแต่เรายังไม่พ้นโทษสักทีก็เลยเริ่มคิดว่าทำอื่นให้ประธานห้างแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนชื่อจริงนามสกุลจริงครับผมชื่อพรหมีดีโคตรนะครับชื่อเล่นชื่อกึ่มนะครับเกิดที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับชื่อกึ่มนี่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเลยครับและประธานห้างเนี่ยได้มายังไงอ่ะโอ้ได้จากฉายาที่เป็นไทยคอนเทนต์ลง TikTok นั่นแหละครับได้ฉายามาเป็นประธานห้างห้างมีความหมายคำว่าห้างของภาษาอีสานก็คือเสียเพพังอะไรพวกนี้เสียพังแปลว่าห้างมาเป็นประธานห้างครับผมคือทำอะไรให้เสียทำอะไรให้พังใช่ใช่ใช่ครับประมาณนี้ก็คือเกิดนครพนมนครพนมคุณพ่อฮะเป็นคนนครพนมเลยครับส่วนคุณแม่นครพนมเหมือนกันครับครับอ๋อนครพนม 100% ครับผมมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนนะมี3คนครับพี่สาว2คนแล้วก็ผมคนเล็กเกิดมาในฐานะครอบครัวเป็นยังไงบ้างฮะปานกลางดีกว่าไม่ถึงกับลำบากมากแล้วคุณพ่อคุณแม่เราทำอะไรครับตอนนั้นก็ทำไร่ยาสูบนะครับให้กับรัฐบาลเนี่ยนะครับขายสถานีใบยาสูบนะครับก็คือว่าที่ผมมองมาเนี่ยนะตอนที่ผมเดินสำรวจรอบบ้านของประธานนี่คือว่าไร่ยาสูบทั้งนั้นเลยนะครับผมและเรียนนะเรียนเอาชั้นประถมก่อนชั้นประถมก็โรงเรียนนี่แหละครับบ้านโพไซทองวิทยาคมเนี่ยครับครับแล้วก็ไปต่อมอต้นที่อำเภอบ้านแพงตัวอำเภอนะครับผมจบม .3 พอขึ้นม .4 ก็เกเรมีเรียนไม่จบฝ่ายปกครองเนาะให้เชิญผู้ปกครองไปพบแล้วก็ชิงตัดเลยย้ายโรงเรียนดีกว่าเชิญผู้ปกครองไปพบเนี่ยคือเนื่องจากสาเหตุเราไปทำอะไรผิดครับเกเรครับดูดบุหรี่พวกอะไรนี่แหละครับเกเรแล้วก็ชกต่อยอะไรกันในโรงเรียนไม่ตั้งใจเรียนโดดเรียนก็เลยย้ายไปเรียนที่อำเภอเสกาแต่ก่อนเป็นจังหวัดหนองคายทุกวันนี้เป็นจังหวัดบึงกาฬแล้วไปเรียนที่นู่นก็เจอเจ้าถิ่นก็ธรรมดาสู้เจ้าถิ่นไม่ได้ก็ลาวนั่งรถโดยสารแต่ก่อนมันต้องเจอกันทุกวันแหละค่ารถโดยสาร3บาทนักเรียนไปกับขึ้นรถไปด้วยกันมันก็ทะเลาะกันบนรถนั่นแหละครับผลสุดท้ายก็ไม่เรียนดีกว่าก็จะบอกว่าจบที่ชั้นม .3 แต่ออกจากโรงเรียนเนี่ยชั้นมัธยม4ครับผมพอแล้วไม่เรียนเลยตัดสินใจไม่เรียนแล้วไม่เรียนครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไงครับเสียใจนั่นแหละครับที่ไม่เรียนตอนนั้นไม่เชื่อฟังพ่อแม่แล้วเพื่อนต้องมาก่อนประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้โทษเพื่อนนะเพราะเราก็ส่วนหนึ่งก็จากที่เราด้วยล่ะในวันที่เกิดเหตุคือเป็นกลางวันถูกไหมกลางวันครับผมแต่ก็ดีแล้วครับถ้าไม่กลับเข้ามาวันนั้นอาจจะไม่มีประธานห้างในวันนี้ครับอาจจะโดนยิงหรืออะไรสักอย่างเนาะช่วงนั้นตัดตอนด้วยอาจจะโดนเยอะกว่านี้ก็ได้ ใช่อาจจะที่ประธานห้างคิดไว้ถูกไหมเป็นไงครับความรู้สึกตอนนั้นไม่เคยติดสถานพินิจไม่เคยครับเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยความรู้สึกตอนนั้นรู้ว่าตัวเองประกันไม่ได้นะคิดยังไงตอนนั้นท่านประธานช่วงแรกยังเหมือนฝันอยู่ไม่เชื่อหรอกอาจจะเป็นแค่ความฝันก็ต้องรับสภาพแต่ในมุมมองผมคิดว่าเรือนจำอาจจะเป็นแบบห้องกงแบบขังแบบแออัดแต่พอเข้าไปนี่ไม่ได้เป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเข้าไปส่งตัวไปในเรือนจำครับผมก็ไปกับเพื่อนเราพร้อมกันพร้อมกันเป็นไงฮะพอก้าวไปเรือนจำแรกคือเรือนจำนครพนมครับผมแผนผังเขาเป็นไงบ้างเรือนจำจังหวัดนครมีทั้งหมด200กว่าไร่นะแต่รวมถึงบ้านพักเนาะแต่ข้างในน่าจะเป็น36ไร่นะครับก็ประตู3ชั้นในมุมมองเราคิดว่าอาจจะเป็นลูกกงพอเข้าไปมันก็มีสนามฟุตบอลมีสนามตะกร้อมีอะไรก็จะบอกว่าเป็นแดนรวมเลยแดนเดียวแยกแดนครับแดน1แดน2แดน3แล้วก็แดนหญิงขังชายมีทั้งหมดกี่แดนนะมี3แดนแล้วก็มีแยกขังหญิงมีพื้นที่ติดกันแต่กำแพงกั้นครับผมก็มีสถานพยาบาลเรือนจำเนี่ยจะเป็นวงกลมประมาณนี้แล้วก็สนามฟุตบอลก็อยู่ตรงกลางแล้วเข้าไปก็เดินรอบสนามฟุตบอลก็จะมีแดน3แดน1อยู่กลางแล้วก็แดน2แล้วก็แดนหญิงอันนี้คือกำแพงกั้นกันหมดเลยครับผมแดนกั้นหมดแล้วก็มีแดน1แดน2แดน3ก่อนครับแดน3แดน1อยู่ตรงกลางแล้วก็แดน2อยู่ฝั่งนี้แล้วก็มาสถานศึกษาแล้วก็แดนหญิงก็คือแดน1นี่คือแดนจำพวกแต่ก่อนแดน1เป็นแรกรับครับแดน2ก็คือใครที่ผ่านการฝึกแถวระเบียบแถวแล้วก็ย้ายเข้าแดน2
2ครับแต่ว่ายังไม่ตัดสินเด็ดขาดแดน3ก็คือผู้นักโทษที่ตัดสินเด็ดขาดแล้วทีนี้เราเข้าไปวันแรกก็ต้องเข้าแดนเรียกรับเป็นไงฮะความรู้สึกแรกพอไปเห็นเป็นไงอย่างที่คิดมั้ยแตกต่างกันครับทุกวันนี้เนาะจะมีสิทธิมนุษยชนพวกกฎหมายหรือพวกศาสนาเลยนายไม่กล้าตีนักโทษแต่เมื่อย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนนี้นายจะตีนักโทษแม้กระทั่งนักโทษก็คือเรียกอะไรรับน้องใหม่ถึงจะยังไม่มีความผิดไม่มีโทษฐานความผิดอะไรก็โดนทำโทษได้ก็โดนครับส่วนมากก็จะมีคดีฆ่าพ่อฆ่าแม่ผมขืนแล้วก็เป็นตำรวจหรือเป็นสายตำรวจจะโดนแต่ผมคดีนี้ไม่โดนพวกที่เข้าไปคดีอื่นที่เข้าไปด้วยกันก็โดนหมดคือว่าโดนเก็บยอดก่อนเลยเก็บยอดเจ้าหน้าที่หันหลังให้ก็นักโทษด้วยกันนี่แหละครับทำน้องๆหลายคนก็เคยถามผมมานะว่าถ้าคดีแบบเนี้ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ข่มขืนเด็กข่มขืนคนแก่อะไรเงี้ยเข้าไปจะโดนไหมโดนนะครับโดนครับโดนจริงๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยพอรู้คดีอะไรปุ๊บเขาหันหลังให้เลยหันหลังให้นั่นก็คือสัญญาณที่ให้ไฟเขียวกับนักโทษจัดการได้เลยใช่ครับทีนี้เราไม่โดนแหละเราเข้าไปอยู่แดนแรกรับแรกรับครับผมการเหมือนกว่าจะเข้าไปถึงห้องนอนเนี่ยประตูน่าจะประมาณ7ชั้นเนาะประตูใหญ่เนาะ3ประตูแดนมี2เป็น5ประตูเรือนนอนมี2เป็น7กว่าจะได้นอนกว่าจะได้นอนครับอย่างเงี้ยเจอเพื่อนมั้ยยังไม่รู้จักใครเข้าไปใหม่คนนั้นก็มารุมถามว่าคดีอะไรอะไรยังไงผมก็บอกเขาไปสีม่วงคดีสีม่วงก็โดน190เมตรถามเขานานมั้ยพี่ถามเขาเขาบอกตลอดชีวิตเลยนะรับสารภาพมันได้25ปีเราโอ้25ปีก็ไม่อยากติดแล้ว2วันยังไม่อยากติดเดี๋ยวก่อนนะคือตอนแรกเราไม่รู้โทษเลยไม่รู้ครับว่าคดีที่เขาแจ้งเรามาเนี่ยเราจะโดนเท่าไหร่ครับผมแต่พอเราไปบอกคนข้างในเนี่ยใช่พอเราบอกคดีปุ๊บอุ๊ยตลอดชีวิตนี่เป็นไงความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงเหมือนเขาโกหกไม่เชื่อหรอกเขาบอกรับสารภาพนี่ได้25ปีแต่ถ้าสู้ก็อาจจะตลอดชีวิตหรือโดนประหารผมก็คิดว่าอ่ะยาแค่190เม็ดนี่นะก็ยังไม่เชื่ออยู่ขึ้นไปวันแรกเนาะห้องแรกรับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีแบบว่าส่งตำรวจหรือปปส.หรืออะไรเข้าไปแอบแฝงอยู่ในเรือนจำมีจริงนะครับมีจริงทีนี้ผมก็เข้าไปปุ๊บพี่ชายคนหนึ่งนะหุ่นเหมือนตำรวจแกก็บอกว่าอยากกลับบ้านไหมผมว่าอยากกลับบ้านเดี๋ยวพี่ช่วยให้เองกลับได้ผมก็เชื่อนะว่าเขาจะช่วยให้กลับได้แต่จะเพิ่งพูดตอนนี้เอาไว้เที่ยงคืนสักเที่ยงคืนนะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าพี่เป็นใครไปดีใจแล้วโชคดีด้วยว่าเจอสายลับเจอปปส.เขาอาจจะช่วยเราให้เราออกมาเป็นสายเป็นอะไรคือความคิดเราออกไปแบบนั้นแล้วแต่คือเขายังไม่ได้บอกนะว่าเขาเป็นปปส.ถูกไหมใช่เขารอให้คนนอนก่อนเพราะว่าในเรือนจำนี่สามทุ่มต้องนอนทุกคนผมก็นอนไม่หลับนะเที่ยงคืนแกก็มาจริงๆนะเดินมาสะกิดแล้วก็มาสะกิดบอกว่าถ้าพี่บอกเองแล้วเองห้ามบอกใครนะว่าพี่เป็นใครก็เลยถามพี่เป็นใครครับพี่เป็นซูเปอร์แมนตื่นเช้ามาเพิ่งรู้ไอ้คนนั้นกินยาจิตเวชพี่จะพาเองห่อออกเลยโอ้ยวันแรกก็เจอแล้วอะไรครับนี่เราสาวหลับบนนอนรอใช่และที่สำคัญนะคนที่จิตเวทหรือสติไม่สมประกอบอยู่ในเรือนจำนะส่วนมากนะ 99.99 คือคดีฆ่าบุพการีส่วนมากจะไม่ค่อยดีใช่จะต้องรับยารับยาจิตเวทเข้าไปก็ต้องฝึกระเบียบแถวแต่ว่าฝึกไม่ได้เลยหมดฤทธิ์ไงหมดฤทธิ์แล้วสภาพร่างกายอ่อนแอช่วงร่างกายกำลังน็อกใช่น็อกกำลังรีเซ็ตกำลังรีเซ็ตไม่ได้เติมเสียงดังไม่ได้อยากวิ่งไม่ได้นะระเบียบในเรือนจำเนาะห้ามร้องเพลงห้ามผิวปากห้ามวิ่งต้องเดินห้ามวิ่งยกเว้นจัดกีฬาถึงวิ่งได้ผิวปากหรือร้องเพลงอะไรนะห้ามร้องเขาให้ร้องได้เฉพาะเพลงชาติเพลงสรรเสริญอันนี้ร้องได้แต่จะร้องเพลงปกติไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับใช่แต่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วร้องเพลงมีวงดนตรีทุกวันนี้ผมเรียกว่าคุกการ์ตูนดีกว่านายคุมบางทีก็ทำนักโทษอะไรไม่ได้นักโทษก็อยู่เริ่มอยู่สบายขึ้นสบายร่างกายก็จริงแต่ว่าจิตใจมันก็ทุกข์ทรมานอยู่นั่นแหละครับการโดนขาดอิสรภาพเนาะแล้วการกินล่ะถ้าย้อนไปในปีวศ44ถูกไหมเป็นไงฮะนครพนมกินยังไงข้าวขาวนครพนมแต่เป็นข้าวที่ตกเกศข้าวตกเกศแล้วเวลากินปุ๊บเหมือนมันขาดโปรตีนขาดวิตามินสักอย่างนี่แหละแดนหนึ่งแดนแรกรับนี่มีแค่200คนเพราะมันเป็นแดนเล็กครึ่งหนึ่งของนักโทษในนั้นนี่ขากล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับเดินไม่ได้เวลาขึ้นเรือนนอนหิ้วปีกขึ้นสาเหตุเกิดมาจากอะไรฮะจากกินข้าวขาวนี่ข้าวตัวนี้ข้าวตกเกศในขณะเดียวกันเนี่ยเรือนจำอื่นเนี่ยถ้าปี2544เนี่ยย้อนไปจะเป็นข้าวแดงหมดเกือบทุกเรือนจำแหละผมว่าเกือบทุกเรือนจำครับถ้าเป็นอีสานก็จะเป็นข้าวเหนียวแดงแหละใช่แต่อันนี้เป็นข้าวขาวข้าวขาวเอาง่ายๆนะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายเลยข้างนอกเขาไม่กินกันเขาไม่กินกันเหมือนไม่ผ่านมาตรฐานครับผมและทำให้เกิดผลข้างเคียงครับขาดสารอาหารจะโทษเรือนจำไม่ได้นี่มันก็เป็นบททดสอบว่าคุณเป็นบุคคลที่สังคมไม่ต้องการคุณทำผิดคุณต้องรับผลกรรมแบบนี้มันเตือนสติเราแล้วย้อนไปเนี่ย20ปีที่แล้วเนี่ย
คือคนคุกเขามองคนคุกจริงๆมองเป็นคนคุกจริงๆคนที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคุณมีไม่ถึง 1% นี่นะครับคือเรื่องจริงนะแม้กระทั่งร่างกายนิ้วมือเราไม่ใช่ของเรานะเขาชี้เขาต้องทำมีสิ่งเดียวที่เป็นของเราเลยก็คือลมหายใจและต้องรักษาออกมาให้ได้แค่นั้นเองใช่แล้วนี้ประธานห้างก็กินข้าวแบบนั้นไปก็กินข้าวแบบนั้นก็ต้องกินถูกไหมก็ต้องกินครับผัก3ไร่ไก่1ตัวเนาะแกงวิญญาณไก่เหมือนเขาสอนให้รู้ว่าลำบากนะอยู่ข้างในถ้าอยากกินดีกินหรูคุณก็อย่าทำผิดอย่าเข้ามาครับมันเหมือนการทดสอบเหมือนลงโทษเราทางอ้อมทีนี้การเป็นอยู่ในวัน2วัน3วันก็คือแบบนี้เริ่มรู้และวิถีชีวิตของคนคุกแต่คือปัญหายังไม่มีมาครับครับยังไม่มีครับเพิ่งอายุน้อยเข้าใหม่แล้วการเป็นอยู่แบบวิถีของผู้ต้องขังนี่อยู่แบบไหนฮะอยู่แบบคนเดียวเลยหรืออยู่กับในบ้านแดนแรกรับจะไม่มีบ้านครับให้กินโรงเลี้ยงกินโต๊ะโรงเลี้ยงไม่มีแยกบ้านไม่มีใครนะครับมีแค่เพื่อนซีมีบัดดี้แค่นั้นครับแค่นั้นครับแล้วก็ตัวอาบน้ำนี่เนาะสบู่หายยาสีฟันหายยาสระผมหายแล้วมันหายได้ยังไงผู้ต้องขังที่แบบญาติไม่เยี่ยมไม่ญาติไม่ถึงญาติไม่ไปเยี่ยมก็ไม่มีตังค์อะไรก็ขโมยแต่ก่อนยาสระผมมาไปตั้งไว้นี่ไอ้ขอหน่อยบางคนก็ขอบางคนไม่ขโมยคนนั้นขอคนนี้ขอขวดเดียวนี่วันเดียวเพื่อนที่เขาเก่าเขาอยู่ก่อนเขาก็สอนวิธีก็บีบใส่ฝ่ามือครับแล้วก็ลูบใส่หัวไว้แปรงยาสีฟันก็บีบใส่แปรงสีฟันไปเก็บใส่ตู้ล็อกเกอร์ไว้แล้วก็เวลาไปถึงก็แปรงฟันก่อนใช่ไหมแปรงฟันก็เอายาสูบราดน้ำแล้วก็สระผมถูสบู่ก็ถูทีละข้างนะดูอย่างนี้ต้องอย่างนี้บางคนโจทย์ไงมีโจทย์งั้นถูอย่างนี้หลับตาเนี่ยพวกจะไปปิดกล่องเขาสอนไอ้คนที่เขาเก่าเนี่ยเขาสอนสอนเหลี่ยมข้างในทีนี้เริ่มได้เหลี่ยมเข้ามาแล้วได้เหลี่ยมบางครั้งก็ต้องเห็นแก่ตัวบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวก็สงสารญาติที่เรามาส่งเราติดคุกไม่ได้ติดแค่คนเดียวเนาะญาติพี่น้องก็เหมือนติดด้วยแหละมาทุกวันมาเยี่ยมอะไรก็เหมือนจะไปทำงานก็ไม่ได้ทำละเยี่ยมญาตินี่โดนปล้นยังไงหิ้วของฝากเข้ามาเฮ้ยอะไรมาดูก่อนก็ดูเราเข้าใหม่น่ากลัวนะอยากแบบเหมือนอยากสนิทกับเขาแหละเอาพี่ให้เขาแต่ตัวเองไม่ได้กินให้เขาจนหมดไปเลยครับเพื่ออยากมีเพื่อนไม่อยากโดนรังแกเพราะว่าตอนนั้นอายุน้อยเนาะแต่เรือนจำมันจะสอนแบบเราไปเรื่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยมีใครเรามามองเป็นเด็กน้อยหน้าอ่อนหรือยอดสวยไหมนครพนมยังไม่มองนครพนมเป็นคุกเปิดอยู่เรื่องน้องตอนนั้นนี่ยังน้อยแต่ถ้าเป็นคุกใหญ่มีอ๋อก็คือว่าตอนนั้นปัญหานี้ไม่มีปัญหานี้ยังไม่มีเพราะว่าเป็นแรกรับผู้ต้องขัง200แต่เดือนอื่น900เป็นพันคนอาจจะมีแล้วช่วงที่รอวันตัดสินเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่แปลกๆที่มองว่าประธานห้างมาเจออย่างนี้ได้ยังไงคือข้างนอกไม่มีแบบนี้ให้เราเห็นอะไรเงี้ยตอนนครพนมยังไม่มีอุดรหรือคลองไผ่มีก็คือมันไม่มีอะไรเลยจำต้องมานอนถูกไหมกินนอนกินนอนฝึกเรียบแถวทำความสะอาดแค่นั้นแล้วเราก็ทำตามกฎตามระเบียบเขาไปตามกฎตามระเบียบก็ไม่เคยโดนตีเลยก็มีครั้งหนึ่งครับทะเลาะกันอยู่กินข้าวเที่ยงเสร็จเขาจะเช็คแถวไอ้คนอยู่ข้างหน้าผมมีนับผิดแล้วผมนับต่อนี่คือผมก็นับถูกอยู่แต่มันเหมือนคนอื่นเขามองเฮ้ยพวกเองนับผิดเสียเวลาคือผมไม่ผิดบางเรือนจำเขาจะให้นับ11บางเรือนจำให้นับ11 11บางคนก็ต่อไป18คิดว่าเป็น17ไงนับผิดกันนี่คนอื่นเขาเสียเวลาเขาก็มองเราเด็กเข้าใหม่นึงนับผิดนับถูกพาคนอื่นก็เสียเวลาด้วยร้อนด้วยอยากจะกินข้าวด้วยพอแต่เลิกแถวนายสั่งเลิกแถวเช็คยอดเสร็จผมไปดักรออยู่ตู้ล็อกเกอร์เลยจริงๆไม่กล้านะตัวคนเดียวไม่กล้ามีพี่คนหนึ่งคนที่แกจอมเก่าที่สอนเรื่องนี่แหละเรื่องในการอาบน้ำในการใช้ชีวิตแกเข้าบ่อยรอบที่4แล้วแกใช้ชีวิตในนั้นแกก็สอนว่าอันนี้อย่างนี้แกเอาไหมล่ะผมก็เอาแกก็เปิดผมก็ตามสมัยก่อนเหมือนสมัยนี้นะสมัยก่อนตีโซ่ตวนคู่กันนะคุกเล็กทำได้แต่ถ้าคุกใหญ่ไม่ได้นะแทงกันตายคุกใหญ่นะก็ตีโซ่ตวนคู่กันแล้วถือแปรงสีฟันคนละขัดบล็อกทำความสะอาดหลังจากที่ไปต่อยใช่คนคนนั้นน่ะคนที่นับผิดถูกไหมใช่สุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันทำไมถึงต้องเป็นเพื่อนกันก็นอนด้วยกันเวลาผมปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำเพื่อนก็ต้องไปด้วยเพราะว่าความที่มีโซ่ตวนเส้นเดียวกันไอ้คนนั้นมันเข้าห้องน้ำผมก็ต้องไปเฝ้าที1ที2ก็สกิดกันสุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันและนั่นก็คือเหตุการณ์แรกเลยที่ถูกทำโทษด้วยใช่ครับผมแล้วก็ใส่ตวนด้วยตักเมด้วยวันนั้นนะคนข้างนอกไม่รู้ตักเมคืออะไรก็คือตักส้วมเลยเนาะตักส้วมไอ้ที่เป็นบ่อพักบ่อเกออุจจาระนะใช่อุจจาระแล้วก็ตัก7วันทุกเช้าหลังเข้าโรงพยาบาลชาติต้องไปตักแล้วก็เป็นตอนขึ้นมาเลยเป็นตอนโอ้เมล็ดพริกพวกมะเขือโอ้ใจอธิบายโอ้โหกลิ่นนี่โอ้โหทีนี้ได้ทั้งเหลี่ยมประสบการณ์ก็ได้มาแล้วในการที่มีเรื่องไปชกต่อยเขาทีนี้ก็ถึงวันตัดสินที่จริงศาลนัดตัดสินวันที่22
12มีนาคมแต่ศาลเบิกตัวผมวันที่12มีนาคมเบิกก่อนล่วงหน้า10วันเลยนะ10วันผมเอะใจทำไมเบิกล่วงหน้าเจ้าหน้าที่ก็ประกาศนะประกาศศาลเบิกผมก็ไปตีโซ่ตัวนี่แหละนั่งรถไปคิดว่าอาจจะยกฟ้องเพราะสู้คดีวันนี้แหละจะได้กลับบ้านอ๋อคือในขณะเดียวกันเนี่ยเราสู้คดีอยู่สู้คดีอยู่ครับเราสู้คดีนี้สู้คดีในให้ไปในรูปแบบสู้บอกว่าไม่ใช่ยาไม่ใช่ของกลางของกลางไม่ใช่ของเราเพราะอยู่ในเรือไงผมขึ้นจากเรือมาแล้วที่จริงคือศาลตัดสินแล้ววันนั้นเป็นวันที่ศาลเรียกตัดสินเลยใช่ๆอ่ะโอเคพอถึงบัลลังก์บัลลังก์เรียกเราขึ้นไปบัลลังก์บัลลังก์5ตอนนั้นพร้อมกับญาติพี่น้องพ่อแม่เราไปด้วยญาติไม่รู้ไงเพราะเราออกขึ้นศาลล่วงหน้าไงนัดญาติไว้วันที่22ครับให้มารับด้วยประมาณนี้ไม่มีญาติแล้วมีแต่ตัวเราเนี่ยมีตัวเรานะครับขึ้นไปกับคู่คดีศาลก็อ่านยาวอยู่นะก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าอาการกระทำของจำเลยทั้ง2คนนี่เป็นความผิดศาลจึงอภิพากษาจำคุกยกมาประหารชีวิตทีแรกนะจำเลยยกประหารชีวิตครับผมจำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนลดให้เหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตจบแค่นั้นไหมครับจบแค่นั้นก็ตำรวจศาลก็เอาเราลงจากบัลลังก์เป็นไงพอได้ยินสิ้นสุดคำพิพากษาอยู่ที่ตลอดชีวิตตอนนั้นประธานห้างเป็นไงยังไม่เชื่อนะก็ยังปกติอยู่ก็แค่ลงจากบัลลังก์ลงมาเขาเอามาขังไว้ที่ใต้ทุนศาลตำรวจศาลก็เลยบอกว่าเอ้ยตัดสินมาตลอดเดี๋ยวให้มึงจะคุยกับญาติไหมจะให้อภิสิทธิ์คุยกับญาติจะให้สงสารครับเดี๋ยวจะกดเบอร์ให้มีเบอร์ญาติไหมตำรวจศาลก็กดเบอร์ให้ผมก็โทรไปหาแม่ก็บอกแม่ว่าแม่ครับไอ้ศาลตัดสินตลอดชีวิตนะพอแม่รับแม่รู้ปุ๊บแม่ร้องไห้ตอนนั้นแหละเราห้องร้องไห้ตามวางสายโทรศัพท์ปุ๊บก็ตำรวจปกติจะต้องกลับ6โมงเย็นเข้าเรือนจำตัดสินเสร็จเอากลับเลยเพราะโทษอัตราโทษสูงตีตัวกลับด่วนเลยกับ2คนกับคู่คดีครับและคู่คดีเราล่ะเท่าไหร่ตลอดชีวิตเหมือนกันเท่ากันเท่ากันนี่นะความร้ายแรงของโทษนะกับความผิดที่เราไปทำนะในเคสนี้นะเอาให้น้องๆดูว่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะอันนี้จะได้รู้นะครับข้อมูลว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะโดนอะไรนะครับผมแม่ร้องไห้จนดึงเราเนี่ยต้องร้องไห้ไปด้วยเพราะอะไรเราต้องร้องไห้ในวันนั้นสงสารเสียตังค์เยอะสู้คดีอยากให้ลูกได้รับอิสรภาพทั้งที่ก่อนหน้านี้ลูกไม่เคยทำอะไรเพื่อพ่อแม่เลยบอกทำอะไรก็ไม่ทำบอกเรียนก็ไม่เรียนแต่ต้องให้ท่านมาลำบากกับเรามาคิดเหมือนสำนึกพอเขาเป็นเรือนจำปุ๊บปกติเขาต้องถอดตวนอันนี้เขาไม่ถอดโซ่ตวนแล้วก็ต้องฝึกคนเก่าๆก็มาฝึกวิธีการถอดกางเกงนุ่งกางเกงโดยที่มีโซ่อยู่ตรงขานี่นุ่งยังไงเวลานอนพลิกตัวเสียงดังนี่พวกตบกระโหลกเราต้องนอนยังไงไม่ให้เสียงโซ่ตวนมันดังต้องหาผ้ามาพันอะไรวิธีเยี่ยวยังไงเข้าห้องน้ำยังไงศึกษาไว้โดนกักขังก็มากกว่าแรงแล้วขาก็ยังมีเครื่องพัฒนาการอีกเหมือนว่าชีวิตนี้มันไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงแล้วจากนั้นก็อยู่ได้12วันหรืออะไรประมาณ2อาทิตย์นครพนมรับโทษสูงสุดแต่ก่อนเนาะ20ปีเพดานอยู่ตรงนั้นถ้าเกินกว่า20ปีก็ต้องส่งไปเรือนจำอื่นเขาก็ส่งไปที่อุดรธานีเพราะเป็นเดือนปีพ.ศ. 2545 2545เดือนมีนาคมเดือนเดียวกันที่ตัดสินต้องย้ายไปอุดรโอ้โหฟิลนี่แตกต่างกันเลยอยู่นครพนมนี่เข้าขาวพอไปถึงอุดรผมไปถึงประมาณช่วง 5:00 น.นักโทษคนอื่นขึ้นเรือนนอนหมดแล้วเจ้าหน้าที่ก็เตรียมข้าวไว้ให้กินมองไปไกลๆนี่เหมือนข้าวผัดเอ้ยได้เหมือนวันนี้ได้กินข้าวผัดโชคดีหน่อยพอไปดูใกล้ๆข้าวแดงโอ้นี่ที่เขาเรียกว่าข้าวแดงแกงหลวงก็คือสัมผัสแรกเลยสัมผัสแรกมาที่เรือนจำอุดรถูกไหมใช่ครับผมแต่เป็นข้าวเหนียวแดงมันไม่สามารถที่มันจะปั้นได้เหมือนข้าวเหนียวธรรมดามันไม่เหนียวน่ะมันหมดสภาพได้ยังไงไม่รู้น่ะถ้าปั้นปุ๊บโดนลมหน่อยแห้งกินโอ้โหแต่ว่ามันดีกว่าตรงที่มันมีโปรตีนยังมีนะมีคุณค่าทางใช่ๆผมน้ำหนักตัวขึ้นเลยเป็นนอนอยู่ที่อุดรแค่10วันน้ำหนักตัวขึ้นไปถึงเขาก็ไม่ได้ให้ไปขังรวมกับคนอื่นเพราะว่าโทษสูงเขาให้เดินไปห้องตวนห้องตีตวนดีใจคิดว่าเขาจะถอดตวนก็ยังดีก็มีอิสรภาพขาการก้าวย่างการเดินไม่ใช่ไปถึงเขาก็ลากตู้เชื่อมมาเลยเชื่อมตวนเชื่อมตวนเข้าไปอีกครับผมอันมันมีเทคนิคเยอะการถอดตวนโดยใช้ผ้าขาวม้าผ้าอะไรถอดตวนใช่ไหมล่ะเวลาดึงง้างตวนง้างตวนอะไรในการที่กันเนี่ยเราจะได้ไม่ไปทำแบบนั้น ใช่ไหมก็เลยออกซะอยู่อย่างนี้เนาะครับเขาก็ไม่ได้เอาอะไรรองให้เรานะครับมึงโทษสูงลงมาดิเขาก็เชื่อมเลยโอ้โหเชื่อมโล่งๆเลยเหรอโล่งๆสะเก็ดอะไรโอ้โหก็ลงขาเราเลยลงขาตอนนั้นเราไม่ได้คิดโกรธเขานะคิดโกรธว่าเราทำกรรมอะไรไว้ถึงว่าไม่น่าเลยอะไรประมาณนี้เรามาถึงขนาดนี้ได้ยังไงมาถึงขนาดนี้ไงเราเหมือนวัวเหมือนควายหรืออะไรโดนล่ามโดนพันธนาการแล้วก็ไม่ได้ให้นอนรวมกับคนอื่นด้วยเรือนจำอุดรนี่มันจะเป็นเรือนจำเก่าแบบแปลนมันจะแปลนเก่าห้องหนึ่งมีนอน138ถึง140คนและจะมีห้องซอยเล็กๆอยู่ในห้องใหญ่เขาเอาผมเข้าไปในห้องซอยเล็กๆกว้าง2ยาว2นอน8คนคนเก่า
คดีปล้นคดีฆ่าหรือทะเลาะทำร้ายร่างกายกันแบบขาใหญ่หรืออะไรแบบซามูไรอะไรนี่แบบรับจ้างอะไรก็พวกเก่งความผิดอ่ะเก่งความผิดเนี่ยนอนอยู่ตรงนั้นผมก็มานอนปลายเท้าคู่คดีผมนอนอีกห้องหนึ่งเขาเริ่มแยกคู่คดีแล้วปวดทะเลาะกันหลายคนเนาะแบบว่าทำไมมึงไม่รับสารภาพทำไมไม่ปล่อยพวกเขาก็กลัวเขากันไว้ให้แยกทั้งปลายเท้าแล้วก็ทั้งชักโครกและทั้งคอหารอยู่นครพนมนี่ยังมีก่ออิฐขึ้นมาบังเนาะห้องน้ำเนาะ3ก้อนแต่ที่ซอยที่อุดรขังซอยเนี่ยไม่มีอิฐสักก้อน3แรกไม่เข้าห้องน้ำเลยเยี่ยวอย่างเดียวอายก็ยังไม่เคยเจอแบบนี้วันที่4เปลี่ยนแผนตี3ต้องตื่นขึ้นมาจังหวะที่คนนอนหลับผมต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่คนอื่นก็มีนะโอ้แบบไม่อายนะเพื่อนที่ย้ายไปด้วยกันโอ้โหนั่งเลยนะกลางวันนี่แหละเพื่อนกำลังกินข้าวอยู่คนหนึ่งกินข้าวคนหนึ่งเข้าห้องน้ำนี่แบบไม่มีอะไรกั้นนะอร่อยเลยนี่นรกหรือเปล่าคิดสภาพนะอีกคนจ้องเด็ดปีกนะเว้ยบางคนก็โมโหนะสับจากข้างในนะเด็ดปีกก็อยู่ดอนไม่ได้เหยียบพื้นดินเลยขังซอยอย่างเดียวระยะเวลากี่เดือนกี่ปีอยู่ดอน12วันอุดรรับไม่ได้เพราะว่าอุดรมีอัตราโทษแค่เพดานอยู่ที่30ปีแม่ผมตามไปเยี่ยมแต่ไปถึงปุ๊บผมย้ายก่อนก็ไม่ได้เยี่ยมเขาส่งตัวไปที่กองไทยนี่นะในปีพ.ศ.45นะครับ2545เดือนมีนาเดือนเดียวกันนี่ย้ายและนี่ก็เป็นเรือนจำที่แบบว่าต้องบอกว่าเรือนจำจริงๆเลยก็คือเรือนจำกลางกองไผ่อันนี้ของแท้ฟิวแตกต่างกันปีเรือนจำนครพนมอุดรก็ยังมีคุกเปิดคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกแต่กองไผ่นี่ไม่มีคนเข้าก็มีแต่อัตราโทษสูงย้ายมาไปลงไปแดนอะไรฮะแดน1แต่ก่อนมี3แดนกองไผ่1 2 3แค่นั้นจะเงียบมากตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้าไปเหมือนถ้าเป็นหนังจีนก็หุบเขาผาสำนึกตนประมาณนี้แต่ที่แน่เอ็มพาราไดซ์อ่ะขนานนามว่า หุบเขาคนโฉดไปแล้วใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นเงียบเงียบหมดเลยผมเดินเข้าไปแต่ว่าสภาพจิตใจดีขึ้นกว่าอยู่คุกเล็กทุกคนตลอดชีวิตหมดใจชื้นขึ้นมาหน่อยกูมีเพื่อนแล้วถ้าตอนอยู่อุดรหรืออยู่นครพนมพรุ่งนี้ผมจะกลับบ้านแล้วนะพี่พรุ่งนี้พี่จะกลับบ้านแล้วนะน้องเตียงคลองไผ่ยังไม่มีใครจะได้กลับไม่มีครับประโยคพวกนี้มาแน่นอนประโยคประกาศปล่อยตัวแต่ละครั้งนี่เงียบทั้งเรือนจำส่วนมากคนจะไม่ได้ปล่อยที่คลองไผ่โทษน้อยเขาก็ผลักดันออกไปคุกอื่นแต่ถ้ามีประกาศปล่อยตัวที่คลองไผ่นี่โอ้โหเสียงเฮนี่สุดยอดพอเข้าไปเนาะเดินเข้าไปเดือนหนึ่งที่จริงผมจะต้องไปตกที่มีตั๋วให้ไปนอนห้อง4ผมก็กลัวเนาะบางคนให้ห้อง4ห้องเล่นห้องซามูห้องอะไรยังเด็กอยู่โดนแน่เย็นนี้หลายคนก็บอกนะอายุน้อยไงเรียบร้อยคิดในใจเนาะก็เหมือนภาวนานะอย่าให้เป็นอะไรนะโชคดีมีคนที่อยู่ห้อง15จะย้ายไปเล่นที่ห้อง4ซับตัวเปลี่ยนตัวแล้วคนที่เปลี่ยนตัวก็คือเราผมมาตกห้อง15เป็นห้องผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนักโทษที่มีคุณงามความดีช่วยงานเจ้าหน้าที่อยู่ในห้อง15อยู่ในห้อง15แต่เพื่อนที่ย้ายมาด้วยกันที่มาพร้อมกันเนี่ยตื่นเช้ามาเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยที่นี่คือจะเอาเหล็กเลี้ยวเอ็นประมาณนี้เพิ่งรู้วันนั้นอันนี้เหลือที่เขาเรียกเลี้ยงน้องคู่อื่นไม่มีคู่เล็กยังไม่มีคือจะบอกว่าอีกวันนึงเนี่ยเพื่อนเราลงมาเล่าให้ฟังครับแล้วก็โดนด้วยครับแล้วก็ไปแจ้งผู้แดนผู้บังคับแดนก็ย้ายห้องให้คือโดนไปแล้วถูกไหมโดนครับระหว่างเหล็กกับเอ็นยาวไหนโซ่ตวนติดขาแล้วสู้เขาไม่ได้จังหวะที่เขาไปเข้าห้องน้ำเล่าให้ฟังมันไปเข้าห้องน้ำประมาณ4ทุ่มเลยนะพวกก็ถือเหล็กตามเขาไปเลยจะประมาณว่าจะเอาเหล็กเลี้ยวเอ็นกวนโหดนะนี่นะแล้วบอกว่าในหนังที่ได้เคยดูกันอ่ะยังไงก็อย่างนั้นเลยถ้าขยับหรือขัดขืนนี่คือโดนเหล็กแทงแน่โดนไม่ไงจะเอาเหล็กหรือเอาเอ็นมาทำอะไรโอ้โหก็ดูผมนี่กล้าเป็นมัดๆแบบนี้เอาเหล็กแน่นอนเอ็นสิไอ้มันโชคดีเหมือนมีอะไรคุ้มครองด้วยบอกว่าถ้าวันนั้นน่ะไม่มีการไฟตัวเกิดขึ้นน่ะประธานห้างก็ต้องโดนช้อยนี้เหมือนกันโดนช้อยนี้โอ้โหไอเล็กเนี่ยเขาเรียกนะน้าสวัยเรียกผมไอเล็กเราบอกว่าเจอน้าสวัยใช่ครับผมที่คลองไผ่ครับแต่ก่อนเรียกพี่สวัยไม่ได้เรียกน้าเพิ่งไปเห็นในออกรายการโคกชิโร่ว่าเขาเรียกน้ากันแต่ก่อนผมเรียกพี่แล้วตอนนั้นไม่ได้อยู่กับพี่สวัยถูกไหมพี่สวัยอยู่กับพี่วิโรจน์สุริยะอยู่กับบีโคราชแล้วก็แถวปทุมกรุงศรีแต่ผมอยู่กับยุทธยากับคนดีกรุงเก่าอยู่กับลุงกำนันโชคดีเขาก็มาเลี้ยงมาแบบเหมือนไม่ใช่แบบน้องแบบนั้นนะเป็นเด็กในบ้านซักผ้าเล่นบังลูกกับแกเล่นบังลูกเล่นอะไรไม่มีใครรังแกก็อีกอย่างหนึ่งก็พี่สวัยแกก็เป็นคนพูดพ่อแล้วก็สอนให้ผมว่าไอ้เองเขาพูดพ่อไปว่าไม่มีใครทำร้ายเราได้หรอกตราบใดที่เรายังไม่เกเรแต่ถ้าเราไม่มีบ้านก็เหมือนกระโหลกกระลาปลากระป๋องก็โดนรังแกไปแต่ถ้าเรามีบ้านก็โชคดีไปแต่ถ้าบ้านเราไปหาเรื่องก็ต้องยกบ้านใส่กันผมรู้สึกสบายใจตอนอยู่คลองไผ่เราสบายใจเรื่องคดีไม่ต้องคิดอะไรมากเขาจะไม่พูดเรื่องข้างนอกแต่ตอนอยู่นครพนมอุดรเขาจะพูดว่าเออวันนั้นไปขับรถไปนั่นวันนี้เอ้ยก่อนจะเข้ามาเนี่ยขับไปนี่พูดแต่เรื่องข้างนอกเราก็คิดตามพอไปคลองไผ่ถ้าเราพูดเรื่องข้างนอกเขาจะไม่ฟังเลยเขาจะพูดว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรวันหยุดเสาร์อาทิตย์มวยคู่ไหนอะไรยังไงประมาณนี้จะคุยกันเล่นเปตองแต่ก็จะไม่พูดเรื่องเมียเรื่องลูกถ้าไม่สนิทกันจริงๆห้ามถามเลยว่าได้เมียไหมมีลูกไหมยังไม่ถามเพราะความที่โทษเราสูงใช่ไปคล้องไผ่มือเกยหน้าผากอยู่อย่างนี้นี่เขาหยีบลงอย่าทำให้เห็นอีกนะ
อย่าไปทุกข์ใจห้ามเครียดห้ามคิดมากแต่ช่วงนั้นก็เขียนจดหมายหาญาติเขียนหาเพื่อนยังตอนอยู่คลองไผ่อยากให้เพื่อนมาเยี่ยมเพราะอย่างน้อยตอนอยู่ข้างนอกก็เป็นเพื่อนซีเพื่อนอะไรกันนะก็เขียนไปจดหมาย1ฉบับนี่ห้ามเขียนเกิน15บรรทัดแล้วก็ต้องห้ามมีคำหยาบก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจด้วยบางคนเขียนไปขู่ญาติก็มีถ้ามึงไม่มาอย่างนั้นอย่างนี้ออกไปกูจะไปอย่างนี้เขียนไปด่าเมียก็เลยต้องมีมาตรการในการตรวจจดหมายทุกจันตอนเช้าเลยรอบแรกเลยฟ้องประกาศเยี่ยมญาติรอบเช้ารอบที่หนึ่งรายงานตัวที่ฝ่ายควบคุมเพื่อรับการเยี่ยมญาติก็เรียกชื่อผมเลยนะผมมีดีโคตรดีใจเพื่อนมาเลยเว้ยรอบแรกด้วยแสดงว่าต้องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้มันไก่พอเดินเข้ามาปุ๊บเนาะไม่ใช่เพื่อนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแก่ๆผมเริ่มขาวแล้วมันนั่งต่อหน้านี่ในแขนนี่เป็นจ้ำสีแดงผู้หญิงคนนั้นเป็นใครฮะผู้หญิงคนนั้นคือแม่ครับแล้วแขนที่เขาเป็นจ้ำแดงๆนี่คือยุงกัดครับผมนั่งรถทัวร์เนาะจากอำเภอบ้านเพียงไปถึงคลองไผ่นี่ถึงประมาณช่วงตีสามตัวก่อนไม่มีรีสอร์ทอะไรหายากตังก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยถามแม่ว่าแม่นอนที่ไหนแม่บอกว่าก็นอนอยู่ข้างลูกนี่แหละเพียงแค่กำแพงมันกั้นเฉยตัวจ้ำแดงนี่คือยุงกัดแล้วก็อยู่ตรงข้างเลยจ้ำแกนอนหน้าห้องเยี่ยมตรงที่มีเก้าอี้พนักเลยให้ญาติรอเยี่ยมน่ะแกนอนตรงนั้นแล้วแกไปคนเดียวครับผมคนเป็นพ่อเป็นแม่ขอให้ลูกฉันติดที่ไหนไกลแค่ไหนลำบากแค่ไหนเขาไม่รู้แต่ที่แน่อยากจะมาหาลูกอยากจะมาหาลูกและภาพที่เราเห็นก็คือสงสารจะกลับยังไงอะไรยังไงตังไม่ต้องฝากแม่ในมือถือกล้วยน้ำว้าเนาะแต่แม่บอกว่าไม่ต้องกินแล้วลูกมันช้ำแล้วแต่ว่าตอนที่แม่เอามามันยังดีอยู่เลยนั่งรถไกลแล้วระยะทางมันไกลจากที่มันพอจะกินได้มันก็ช้ำแต่ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขอเจ้าหน้าที่เอาเข้าให้เจ้าหน้าที่บอกว่าสิ่งของเน่าเสียที่เป็นพิษต่อร่างกายนี่จะไม่ให้ไงแต่ผมก็ขอเจ้าหน้าที่ก็เมตตาแต่ก่อนนี่รับของฝากแล้วมาตั้งปุ๊บได้แต่ก่อนนี่ของฝากเข้าได้ทุกวันนี้ของฝากเข้าไม่ได้แล้วนะแต่ก่อนรับของฝากปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็มาตั้งให้เราแล้วก็คุยโทรศัพท์ต่อเพราะเยี่ยมผ่านลูกกงมีกระจกกั้นแล้วก็คุยโทรศัพท์กับแม่ก็เลยบอกแม่ว่าแม่คงไม่ได้กลับแล้วล่ะตลอดชีวิตแล้วไม่มีโอกาสได้ตอบแทนพวกคุณแม่แม่ก็เลยบอกว่าอยู่ไหนก็ตอบแทนคุณแม่ได้โดยการที่หนูให้ลูกเป็นคนดีไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนถ้างั้นก็ตั้งใจเรียนผมก็เลยว่าถ้างั้นให้อยากให้แม่นี่ส่งวุฒิม.3เดี๋ยวผมจะเรียนถ้าไม่ได้ออกไปก็ไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวผมเรียนแล้วก็จะส่งวุฒิส่งอะไรหรือประสบผลสำเร็จก็เอาให้แม่แสดงว่าคำพูดของแม่เป็นแรงที่ให้ตั้งใจเรียนเป็นแรงผลักดันที่ทำให้อยากเรียนหนังสือเรียนหนังสือข้างในครับผมใช่ค่าเวลาไปแม่บอกค่าเวลาจะได้ไม่คิดถึงข้างนอกก็ถือกล้วยน้ำว้าเดินมาถือตวนไกลนะจากห้องเยี่ยมมือถือตวนปอกเปลือกไม่ได้กินทั้งเปลือกเลยเดินมาน้ำตาไหลพวกที่เดินผ่านจะไปเยี่ยมญาติไอ้พักพวกสักลูกนี่อะไรประมาณนี้มันจะซามูอะไรก็ไม่เกี่ยวอันนี้กล้วยแม่กลัวมาจากบ้านเพียงชั่วโมงนั้นน่ะชั่วโมงนั้นคิดแบบนี้นะคิดไม่ได้เดินไปแบบเหมือนคิดทบทวนแล้วผมก็เลยกลับเข้ามาในแดนก็ไปถามผู้บังคับแดนอยากเรียนหนังสือผู้บังคับแดนก็บอกว่าต้องอาวุธมาไปสมัครฝ่ายการศึกษาครับเริ่มจากที่นั่นแหละที่ผมเรียนหนังสือแล้วก็สมัครเรียนตั้งแต่ที่เรือนจำของไผ่เลยใช่คลองไผ่มันจะมีมุมให้เขาเรียกมุมมสทจะอีกฝั่งของโรงเรียน คือใครเรียนหนังสือต้องนั่งอยู่มุมนี้ก็มีหน้าที่เรียนหนังสืออ่านหนังสือไป แต่คลองไผ่เนี่ยโหดคุกเล็กก็มีแค่ชกต่อยกันทำร้ายร่างกายแต่คลองไผ่โอ้โหตายเกือบทุกวัน20บาทก็ปาดคอกันตายทวงหนี้ถ้าอยากได้ก็ข้าวประมาณนี้ถ้าตังค์เยอะเขาไม่เอาเขาอยากได้ตังค์คืนไงตังค์เล็กๆนี่แหละมันฆ่ากันนะเขาไม่เอาละแค่20บาททั้งปากนี่โอ้โหฉีกถึงหูเลยพี่หน่วยเนาะบาทโอ้โหก็แสดงว่าเหตุการณ์นี้คือท่านประธานก็อยู่ผมอยู่บอยกับอีกคนที่ตายเนี่ยเขาเป็นญาติกันประมาณว่าญาติฝากเงินมาให้คนนี้ด้วยนะแต่ว่าคนที่เป็นญาติกันนี่เอาตังค์ไปใช้แล้วไม่เอาไปให้มีวันที่ย้ายเดือนมาเจอกันเขาก็ติดใจเพลียที่ว่าทำไมญาติกูฝากตังค์มากับญาติมึงแล้วมึงไม่เอาให้กูใช้ประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะฆ่าแต่ทีนี้เขาก็มาปรึกษากันก็ถามผมนี่แหละเอ้ยเล็กมึงเคยเห็นเขาฆ่ากันตายไหมยังครับยังไม่เคยเห็นมึงอยากดูไหมอยากดูแบบสดๆอุ้ยใครจะไปอยากดูกันฆ่ากันตายเออเดี๋ยวพาไปสายันหอมละอก็ได้เหล็กแหลมมาไอ้ขมได้กันไกพี่บอยนี่แกได้เขาเรียกดัมเบลไอ้คนนั้นก็นอนฟังซาวเบลเครื่องเล่นเทปเล็กๆเนี่ยพวกนี้มันจะเข้าได้เฉพาะนักเรียนที่เรียนหนังสืออนุโลมให้เข้าได้เพื่อไปฟังไอ้ตำราเรียนพวกกวดวิชาพวกอะไรกวดวิชาแต่ขาใหญ่เขาก็มาซื้อต่อจากคนที่เอานำเข้าได้นอนฟังอยู่อันนี้ก็ไปถึงปุ๊บดัมเบลทุบเลยทุบหัวผมก็ไปด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ไปฆ่านะไปดูอยู่ห่างๆเพราะว่าโซ่ตวนไงมันยังมีโซ่ตวนมันเสียงดังไปดูทุบโอ้โหดัมเบลทุบหัวนี่ยุบเปนอนเลยเหมือนที่เรานอนในชายหาดนะเออตัวนั้นพับลงยุบลงไอ้ขมนี่ขึ้นไปค่อมแล้วก็เอากรรไกรแทงตรงนี้
ติสายันจะเข้าไปซ้ำทีนี้ผมก็ห้ามแล้วก็พักพวกไอ้เขาก็ดึงออกแต่ว่าสายันสู้คดีชนะแต่คมกับไอ้บอยตัดสินมาเพิ่มโทษอีกตลอดชีวิตเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ยืนยันเลยว่าคลองไผ่ในยุคนั้นเนี่ยคือเถื่อนมากโหดมากคือฆ่าเลยห้องน้ำอยู่ตายนะไม่มีสาเหตุนะนั่งเข้าห้องน้ำดีๆโดนในคอหักเลือดโอ้โหตายเข้าห้องน้ำก็ตายนอนอยู่ก็ตายมีนะนอนก็ตายเขาเรียกฉายาแกอบต.ชอบใส่เท้าเหลืองยาวเลยเคยเป็นอบต.อยู่ข้างนอกเข้ามาปุ๊บไอ้หวังฉีเหยาเป็นกินยาจิตเวชต่างชาติเป็นสิงคโปร์ไม่ได้ทะเลาะกันมันกินยาจิตเวชก็ดัมเบลเหมือนกันนั่นแหละอบต.แกก็นอนอยู่เนาะน่าจะเป็นเรื่องตากผ้าไปตากผ้าใกล้กันแล้วก็เอ๊ะนี่เราตากผ้ากูเราตากผ้ามึงแค่นี้ล้ำเส้นกันเราใครเรามันแค่นั้นใช่ๆสักพักได้ยินเสียงนกหวีดเป่าแล้วโอ้ตอนผมเดินไปดูนะโหเลือดมันไหลดำใต้ถุนเรือนนอนแล้วก็เสียชีวิตแบบเล็กน้อยก็ฆ่ากันตามเริ่มระแวงแล้วใช่ไหมไปอาบน้ำก็ต้องมีพักพวกถูสบู่ก็อยู่ๆแบบนี้เลยพี่หลังจากนั้นไม่อาบน้ำข้างล่างอาบบนห้องเลยกลัวไปไหนมาไหนก็ต้องมีบัดดี้ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เรื่อยๆอยู่ตลอดไม่มีเสียชีวิตก็มีตีกันแบบบาดเจ็บสาหัสก็มีแต่เราก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพวกนั้นก็พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวคุณอยู่บ้านใหญ่อยู่ทุ่งใหญ่ครับผมแต่มันสบายใจอย่างหนึ่งนะมีแค่เรื่องนี้แหละฆ่ากันนี่น่ากลัวแต่นอกนั้นมันก็สบายใจไม่ต้องคิดเรื่องคดีไม่ต้องคิดเรื่องกลับบ้านก็เรียนหนังสือไปจนศาลอุทธรณ์ก็เรียกเบิกตัวไปฟังผมยื่นอุทธรณ์ไปเพื่อที่จะขอลดโทษอีกสู้คดีอยู่ไม่ขอลดการจะสู้ขาดเลยสู้ขาดถ้าชนะก็พ้นโทษศาลก็เบิกตัวไปที่ศาลสี่คิ้วศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยืนตามศาลชั้นต้นก็คงไว้ตลอดชีวิตครับผมกลับเข้ามาก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เริ่มชินแล้วเริ่มสนิทมีเพื่อนมีบ้านมีอยู่เรียนหนังสือเหมือนเดิมแม่ผมมีไปจ้างทนายขอลดโทษก็ยื่นฎีกายื่นฎีกาเข้าไปทีนี้ชั้นสุดท้ายแล้วได้ประมาณ8เดือนมั้งหลังจากที่อุทธรณ์มาไวมากเลยบางคนก็แปลกใจเอ้ายื่นฎีกาทำไมมาไวจังเลยออกไปศาลฎีกาก็พิพากษาลดโทษให้จำเลยที่1ผมจำเลยที่1อายุกว่า17ปีแต่ไม่เกิน20ปีตามมาตรา76ของประมวลกฎหมายอาญาลดโทษให้1ใน3จากจำคุกตลอดชีวิตให้เหลือ33ปี4เดือนปรับ400บาทแล้วจำเลยที่2จำเลยที่2คงไว้ตลอดชีวิตเพราะว่าเขาอายุน่าจะอายุเกินก็เอาง่ายๆเลยฎีกานี่ได้นี่คือได้ลูกเยาวชนต่ำกว่า20ใช่ก็คือได้ลดมีตัวเลขแล้วทีนี้เข้าไปแล้วโอ้โหเหมือนโทษตลอดนี่ไม่อยากคุยกับเราแล้วโทษมีตัวเลขแล้วไม่นานต้องโดนย้ายประมาณนี้เพราะอะไรฮะทำไมต้องโดนย้ายก็คลองไผ่ต้องถ้ามันแน่นไงนักโทษเยอะเขาต้องผลักดันออกโทษที่มีตัวเลขก็ต้องย้ายกับภูมิลำเนาใครส่งมาผมก็ต้องกลับไปที่นั่นอุดรส่งไปผมก็ต้องกลับไปอุดรเพราะฉะนั้นแล้วก็สรุปแล้วก็ต้องถูกส่งตัวกลับไปที่เรือนจำอุดรนี่ครับผมนี่นะก็ย้ายกลับมาอุดรก็คือเที่ยวที่สองแล้วใช่มาอุดรเที่ยวสองย้ายมาอุดรปี2548ไม่ใช่ว่าเอ้ยมาให้กูป้าใหญ่ไม่มีคลองไผ่จะเป็นแบบนั้นมันทำให้เหมือนเราก็มีศักดิ์ศรีขึ้นมาหน่อยนี่นะไม่เหมือนคุกเปิดคุกอะไรที่เปิดจะมีป้นกันเอ้ยวันนี้กินหน่อยวันนี้อันนี้ก็ย้ายมาอุดรมุมมองมันกลับกันตอนเราอยู่คลองไผ่เราอาจจะเป็นแค่ลูกบ้านแต่ไม่ถึงกับเป็นเบ้เขาแต่พอเรามาอุดรปุ๊บมาจากคุกใหญ่คุกเล็กเขากลัวเขาล่ำไปเราไปอยู่บ้านเนี่ยเขาให้เราเป็นพ่อบ้านเลยดูเลยเด็กๆพวกที่มันเข้ามาใหม่พี่อันนี้ญาติผมเยี่ยมอันนี้ไหมพี่ญาติผมจะซื้อเสื้อมาฝากพี่ใส่เสื้อไซส์ไหนอะไรยังไงปรับตัวไม่ทันเลยจากเป็นแค่ลูกบ้านมาถึงอุดรเป็นพ่อบ้านศักดิ์ศรีมันค้ำคอนะพลังหน้าที่พอได้บทบาทของความเป็นพ่อบ้านมาโดยอัตโนมัติความเป็นพ่อบ้านความต้องดูแลคนอื่นต้องดูแลน้องๆไม่ใช่ดูแลตัวเองอย่างเดียวแล้วความว่าศักดิ์ศรีค้ำคอมาอุดรนี่โชคดีจะดีช่วงแรกที่จะดีตรงที่ว่ากับข้าวอะไรจะดีเพราะว่าลูกบ้านเราญาติเยี่ยมบ่อยคนพื้นที่แต่เรายังไม่ใช่คนพื้นที่แต่เรามีวันจำครับมาจากคุกใหญ่ก็ได้เป็นพ่อบ้านการกินแบบก็ดีหน่อยแต่ว่าภาระหน้าที่เนาะบางทีลูกบ้านเราบางคนก็ชอบตีตะก้อไปทะเลาะสนามตะก้อบางคนไปทะเลาะตรงนี้บางคนไปปล่อยดอกเป็นกู้เขาไม่จ่ายดอกถ้าเราเป็นพ่อบ้านนี่นิ่งไว้นี่ก็เอ้ยบ้านนี้ไม่มีอะไรวะยังกูบิดมาแล้วอย่างศักดิ์ศรีมาจากคุกใหญ่ด้วยโอ้โหโดนแค่นี้นี่ไม่มีปัญญาดูแลลูกน้องไม่มีปัญญาดูแลลูกบ้านถ้าเราปล่อยไปนี่ก็หยามก็จะชัดหยามกันเลยคนอื่นก็จะมองเราไม่มีอะไรด้วยไม่มีอะไรกระโหลกกระลาแล้วแล้วประธานทำไงมันกินข้าวอยู่ประมาณ14-15คนนี่แหละ บ้านเขาแต่ผมรอจนกว่าเขาจะกินข้าวอีกเพราะว่าให้เกียรติเขาด้วยเผลอๆคนอื่นเขาอาจจะมีคนดีในบ้านเขาเขากินอิ่มปุ๊บผมก็ถามว่าอิ่มหรือยังเขาบอกโมหันมามองผมแล้วผมล็อกคอแล้วดึงออกไปข้างนอกวงข้าวออกจากวงข้าวเลยลากมาเลยลากมาแล้วก็ตบไม่ทำอะไรมากตบแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะคืนมันก็นัดว่าเอาขอเวลานั่นนี่แต่พ่อบ้านมันเด็ดนะพ่อบ้านมาขอโทษมาแทนลูกบ้านเขาไม่รู้มาก่อน
าลูกบ้านเขาเนี่ยไปติดหนี้ติดสินเขาก็จะรวบรวมกันมาใช้หนี้แต่ก่อนมันใช้เป็นบุหรี่ไงบุหรี่1แถว2แถวประมาณนี้นะคูปองก็มีแต่เขาส่วนมากเขาจะใช้บุหรี่คูปองมันจะบูดถ้าหมดวันถ้าไม่ซื้อก็คือบูดก็คือว่าแลกมาวันนั้นแลกมาวันนั้นต้องใช้ให้หมดวันนั้นยังบุหรี่เนี่ยสามารถเก็บไว้ใช้วันอื่นก็ได้เก็บไว้ใช้วันอื่นก็ได้ก็เลยนิยมใช้บุหรี่กันใช้บุหรี่ครับเวลามากู้ยืมอะไรก็ให้บุหรี่ไปแล้วเหตุการณ์นั้นจบแบบไหนฮะเขาก็โอเคเขาก็เหมือนขอโทษคุยกันดีๆอย่างตรงผมไปอยู่เนี่ยมันมีแต่คนโทษสูงที่ย้ายมารวมตัวกันครับเขาเรียกว่าซอยเยาวราชที่อุดรจะเป็นคนต่างจังหวัดที่มาจากโทษสูงๆพอผมย้ายมาพบแกก็ให้ผมมาอยู่ซอยเยาวราชแยกบ้านกันติดกันมีแค่2บ้านซอยนั้นก็คือปิดเลยไม่มีใครเข้ามามันเป็นหลังโรงงานอะไรจันอีนั่นแหละที่ว่าบางต่ายย้ายมาอยู่กับจันอีผมก็บ้านติดกันอ๋อแล้วก็มีบางต่ายย้ายมาด้วยย้ายมาอยู่ไม่ถึงยังไม่ถึงอาทิตย์บางต่ายนะไม่ธรรมดาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็มีเหตุการณ์อะไรมั้ยฮะก็มีในการบทบาทของความเป็นพ่อบ้านของเราอันนี้ผมรู้สึกผิดเลยนะเท่าทุกวันนี้แล้วก็น้อยคนที่จะรู้จักผมไปแทงไอ้พี่เพชรเพชรสะพานดำเขาเรียกที่เรือนจำอุดรเนี่ยนะใช่ใช่มันเกิดอะไรขึ้นนะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้เลยต้นสายปลายเหตุเกิดมาจากตัวหลังบล็อกเขาจะแบบเหมือนเล่นกันอยู่อะไรประมาณนี้แหละเขาประกาศให้ว่าส่งนักใครจะไปแข่งกีฬาแดนสามัคคีเกมมันได้ไปเที่ยวเรือนจำอื่นใครก็อยากไปจุดประสงค์เราคือแค่อยากไปเที่ยวแหละไปเที่ยวขึ้นรถไปนี่พากลับอาจจะได้ดื่มอะไรหน่อยก็จะการแค่นั้นใช่ก็เลยไปสมัครนักมวยรุ่นน้ำหนัก57กิโลกรัมแล้วถามว่าก่อนหน้านี้เป็นไหมมวยอ่ะไม่เป็นไม่เป็นด้วยไม่เป็นด้วยขอให้มีชื่อได้ออกไปแต่มันมีค่ายมวยไงพี่ชายผมก็ว่าเดี๋ยวจะปั้นให้แป๊บเดียวก็ไปสมัครปั้นแพ้ก็ช่างขอแค่ได้ออกไปประมาณนี้เพื่อนผมอีกคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานก็สมัครรุ่นเดียวกันนอนห้องเดียวกันนี่มันเหมือนแบบไม่มันหยามกันหรือเปล่าก็รู้ว่าเราสมัครแล้วก็น่าจะให้เราไปแต่มันต้องไปแค่คนเดียวนี่นายก็บอกว่างั้นชิงกันไปชิงกันไปในที่นี้ต้องทำยังไงฮะต้องขึ้นโชคกันใครชนะก็ได้ไปคนได้ไประหว่างนั้นก็มีกับเซลกันหน่อยให้ซ้อมหน่อยนะอะไรพวกนั้นนะเหมือนโชว์กันหน่อยคมกันอยู่เรื่อยทีนี้มือเป้าของเขาเองก็เหมือนไม่ใช่มือไม่ได้อยู่ค่ายมวยนะแกเคยเป็นครูมวยมาก่อนตอนสมัยอยู่ข้างนอกใช่ไหมฮะแกก็เลยมาบอกผมว่าไม่ต้องไปหรอกไปมันต้องรู้เหลี่ยมมวยเหลี่ยมอะไรทางนี้ผมก็บอกว่าพอได้อยู่แกก็เลยเอ้าแกมาล็อกผมถ้าเหลี่ยมนี่แกยังไงก็คือหนีบเราแน่นเลยนะหนีบเราเหมือนเราจริงนะกระชากด้วยแต่ตัวประธานอยู่ก็คือว่าเอาออกไม่ออกไม่ออกเพราะว่าเขารัดจริงเลยเขารัดจริงแล้วประธานทำไงฮะแกด้วยเหล็กสิครับเหล็กที่เอวอยู่อย่างนี้ใช่ไหมผมก็เหล็กมาแต่ผมไม่ได้แทงแรงนะแทงไปตรงลิ้นปี่แทงเหล็กเข้าไปมันเข้าไปประมาณนี้เพราะแกเป็นคนมีหน้าอกด้วยมีกล้ามเนื้ออ้าวพอแทงเขาก็ปุ๊บแกปล่อยมือแล้วแกพูดมาต้องทำถึงขนาดนี้เลยหรือประมาณนี้ตอนนั้นโมโหเนาะทีนี้เราก็รู้สึกผิดก็เลยพาแกไปสถานพยาบาลเราก็ไม่ซ้ำแม่อะไรไม่ซ้ำแล้วก็คิดว่าเอ้าเรียบร้อยต้องเกมแล้วล่ะไปนั่งตัวหน้าหมอถามว่าเป็นอะไรแกบอกว่าแกล้มโดนเหล็กแกะสลักมีดแกะสลักใช่ล้มอยู่ที่หน้าตู้ล็อกเกอร์แกบอกมันห้อยแกะมีดแกะสลักที่มันผุออกมาครับที่จริงหมอน่าจะรู้นะแผลแทงแล้วหมอเขาเชื่อไหมหมอเขาปิดแต่ผมก็ต้องดูแลแกนะสาเหตุอะไรเขาถึงทำไมไม่บอกกับหมอไปตรงๆว่าเราเป็นคนแทงเขาน่าจะเป็นที่ผมอยู่กับพี่ทัศด้วยแกเป็นแบบปล่อยเงินกู้เงินอะไรปล่อยดอกคือนักโทษใช่ไหมพี่ทัศเนี่ยพี่ทัศนักโทษเราไม่เคยทะเลาะกันไงไม่คิดว่าผมจะทำไงผมก็เหมือนชั่ววูบเนาะนี่ไงถึงรู้สึกผิดไงนิดเดียวนะเกือบไม่ได้พ้นโทษนะไปโดนคดีตัวนั้นโอ้โหต่อคดีนะถ้าแกเป็นอะไรเนาะถ้าแกพูดไปความจริงเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าแกตายหรืออะไรถูกไหมใช่ไม่งั้นไม่ได้มานั่งในวันนี้แน่นอนครับผมอย่างน้อยโดนต่อคดีแน่นอนใช่เรื่องนิดเดียวบางทีนะไม่ได้รับจ้างไม่ได้เป็นสมุไรด้วยซ้ำนิดหน่อยๆ หน่อยนับแถวแค่นั้นเองครับมันทำให้เป็นเรื่องใหญ่ได้เรื่องใหญ่ได้สรุปแล้วไม่ได้ไปทั้งสองคนเขายกเลิกมวยไทยกับเหตุการณ์ครั้งนี้ใช่ครับบอกไม่น่าเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องเหมือนเตะตะก้อไหมเก็บตงเก็บค่าเก็บค่าสนามเก็บค่าสนามครับเสาที่นี่จะต้องไปจองเลยที่อุดรเก็บค่าสนามเก็บละ5บาท10บาทถ้าแต้มไหลก็5บาทถ้าแต้มล็อกก็10บาทถ้าแต้มล็อกมันนานเกมไงกว่าจะได้ค่าเกมกว่าจะได้ค่าตะก้อก็เก็บแล้วก็มีแบบมีเรื่องเวลาเล็กๆน้อยแต้มไหลนี่หมายถึงยังไงแต้มไหลตะก้อแต้มไหลก็คือฝั่งไหนใครจะเสือกก็ช่างลงฝั่งไหนคนฝั่งนั้นเสียแต้มแล้วถ้าแต้มล็อกก็คือถ้าคุณไม่ได้เสือกคุณจะไม่ได้แต้มไงต้องเป็นฝ่ายเสือกเท่านั้นแล้วก็ต้องทำแต้มได้ด้วยแล้วฝั่งตรงข้ามรับไม่ได้หรือทำเสียเป็นฝั่งเสือกจะได้คะแนนได้แต่ถ้าฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ยโตมาแล้วลงฝั่งที่เสิร์ฟอ่ะก็คือเปลี่ยนเสิร์ฟเปลี่ยนเสิร์ฟครับตะก้อแล้วมันนานเกมไงแต้มล็อกบางทีโอ้โหเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงยังไม่ได้ค่าเกมเลยก็เลยค่าสนามเลยแตกต่างกันไปครับแตกต่างกันไปแล้วมีปัญหาเหรอครับที่พูดมาเนี่ยในการที่เราเก็บสัมปทานแล้วก็บางคนผมจองไปแล้วแต่ไม่ได้เตะก็มีกระทบกระทั่งกันอุดรก็ยังไม่ค่อยแทง
งกันส่วนมากก็จะมีตีกันเฉยๆเก็บอย่างนั้นแหละอยากให้ถึงเสาร์อาทิตย์เก็บตังค์เก็บตังค์เขามาทะเลาะกันสนามก็เคลียร์ก็อาจจะมีตบบ้างสั่งสอนเล็กๆน้อยๆบ้างแต่จะไม่ให้เห็นนายเจออุดรนี่โหดเจ้าหน้าที่ตีตะโกนเล็กๆน้อยก็ไม่ได้โดนตีเหมือนของไฟนะนายไม่กล้าตีนักโทษนะเรียกพี่เลยนะอยู่ของไฟเรียกเจ้าหน้าที่แต่อุดรนี่เรียกพ่อเลยนะมีครั้งหนึ่งนะผมไปจำหน่ายอะไรนะทินเนอร์ไปอยู่โรงงานแกะสลักพักพวกเดี๋ยวทินเนอร์ออกไปดมแต่ผมเป็นคนรับผิดชอบไงก็โดนโอ้โดนนายตี11ไม้นะเราโดนใช่นอนหงายไม่ได้เลยต้องนอนคว่ำแผลมันแตกผู้ของทั้งโรงงานมีผู้ต้องขัง12คนมันเล็ดรอดออกจากโรงงานได้ไงไม่มีใครรับสารภาพก็โดนตี11ไม้หักแล้วหักอีกทุกวันนี้ไม่ค่อยตีนะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่อะไรคือตีอย่างเดียวตีนายตีอย่างเดียวเรียกพ่อน่ะต้องกราบเท้าน่ะคิดในใจพ่ออยู่บ้านกราบใครก็ไม่รู้แต่ก็ต้องเอาให้ตัวเองรอดให้ตัวเองรอดทุกชั่วโมงนั้นต้องพ่อแล้วล่ะไอ้ก็ทะเลาะกันมันเพิ่งมารู้ว่าเป็นคนบ้านเดียวกันนครพนมเรื่องนี้เรื่องเด็กในบ้านปล่อยนี่แหละมันเล่นหมากรุกอยู่เนาะไอ้มาเคลียร์กันหน่อยมันก็บอกว่าเออเลี้ยวหมากรุกจบเกมนี้ค่อยคุยมันไม่หันหลังไม่ยอมสบตาไงก็เดินไปแล้วก็บอกว่าไอ้เคลียร์หน่อยเรื่องนี้น่ะมันก็เดี๋ยวไม่เห็นเลยเล่นหมากรุกอยู่แล้วมันไปนั่งเล่นอยู่ตรงหน้าพระไม่อยากตีตรงหน้าพระโอ้ยจะมีคุณธรรมยังมีคุณธรรมอยู่ต่อหน้าพระเจ้ายังไม่อยากจะทำอะไรใช่ความกระดานหมากรุกเลยลากออกมาตกเจ้าหน้าที่เห็นจริงถ้าแผลเล็กๆนี่ไม่ถึงนายนะมันก็ผิดอยู่เขาก็แยกกลัวมันไปแก้กันไงแยกเอาผมไปขังที่เด็ดเลยทีนี้ขังซอยก็ขึ้นไปขังซอยขังอีกแล้วเอาอีกแล้วแต่นี่เป็นซอยมืดนะเพิ่งรู้ว่าซอยมืดเป็นแบบนี้นี่เขาไปมันมีจะมีห้องขัง9ห้องก็คือห้องซอยเล็กๆเล็กๆเนี่ยฮะใช่เล็กๆแล้วหันหน้าเข้าหากันมีคนเกเรอยู่ในนั้นแหละ8คนมันว่างอยู่ห้องเดียวพอเข้าไปในห้องขังนะไปเห็นเป็นคราบเลือดเนาะเหมือนตะเกียกตะกายอยู่ในซอยน่ะก็เป็นรอยฝ่ามือใหญ่เลยเอามือไปทาบนะอุ้ยมือใครว่าใหญ่จังปรากฏว่าเป็นมือฝรั่งฆ่าตัวตายอยู่ในซอยนั้นคดีบุกรุกเข้าบ้านผิดเมาเหล้าแล้วก็เข้าบ้านผิดปีนกำแพงไปบ้านข้างบ้านแต่เขาแจ้งจับเป็นบุกรุกในยามวิกาลถ้าบุกรุกตอนกลางวันนี่เป็นคดียอมความได้ครับแต่ถ้ายามวิกาลนี่คือจะยอมความไม่ได้เขาก็เลยส่งตัวมาวันเสาร์ทีนี้วันเสาร์นี่ศาลทำงานครึ่งวันประกันตัวไม่ทันครับแต่ว่าที่อุดรนี่วันเสาร์เยี่ยมได้มันญาติมาเยี่ยมมันบอกว่าเดี๋ยวจะกลับวันนี้แหละญาติบอกกลับได้ไงประกันตัวไม่ทันแล้วเออจะกลับวันนี้แหละที่เขาเล่ามาอยู่ประมาณนั้นมันก็เลยเอาเข้ามาในห้องขังแล้วมันก็ใช้ขาแว่นตามากรีดเลือดตรงนี้เพราะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วถ้าโดนเส้นเลือดใหญ่ใน20นาทีนี้จะเสียชีวิตมันก็กรีดเส้นเลือดตรงนี้แล้วมันก็เอาถุงเท้านี่ยัดปากตัวเองยัดปากตัวเองแล้วมันก็ตายผ่านไปได้ไม่ถึงเดือนมั้งผมก็เข้าไปในห้องนั้นแหละกลางคืนนี่โดนผีอ้ําก็คือใหม่ๆเลยสดๆเหมือนกันยังคราบเลือดยังเป็นแบบสีออกน้ำตาลเลยล่ะไม่ถึงกับแดงคราบเลือดแต่เราเนี่ยไม่รู้รู้อยู่แต่ไม่รู้ว่ามันตายห้องไหนเหตุการณ์นี้ก็รู้เขาก็เล่าเจ้าหน้าที่ก็เล่าให้ฟังถึงขั้นตอนกรีดเลยทีนี้เราไปขังในห้องที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเราก็ไปขังเราไม่กลัวหรอไม่รู้ทีนี้ไม่รู้เลย อันนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกผีอำเจอเหตุการณ์ด้วยไม่เห็นเป็นตัวนะแค่เราขยับตัวไม่ได้ยังไงอะคืนแรกเลยเจอเลยไหมก็ขยับตัวไม่ได้แล้วมันก็ผมจะมีถุงเนาะแล้วก็มีขวดน้ำเขาให้ขวดน้ำคนละ10ขวดขังมืดนี่จะไม่มีคอหารก็ต้องถ่ายใส่ปี๊บดังนั้นเอาขวดน้ำไว้ล้างก้นขวดน้ำมันก็ล้มกิ้งมาขวดช่วงจังหวะที่เราขยับตัวไม่ได้ก็แค่นั้นตื่นเช้ามาก็วาดรูปไม้กางเขนสิก็แพงกลางวันเขาจะเปิดไฟให้กินข้าวพอกินข้าวเสร็จปิดไฟเวลาขับถ่ายก็ต้องเอารองเท้ารองนะมันเป็นขอบไงเอารองเท้ารองนึกภาพตามนะมันคือปี๊บเนี่ยความเหลี่ยมของมันอ่ะสี่เหลี่ยมอยู่แล้วถูกไหมผมก็เอารองเท้ารองแล้วก็นั่งแล้วก็ถ่ายเสร็จปุ๊บขวดน้ำจนประมาณนี้แล้วจะล้างยังไงทีนี้จะไม่ให้มันเลอะแอดหลังซะหน่อยราดน้ำใส่หลังแล้วน้ำจะไหลลงไปตามร่องแล้วค่อยล้างน้ำก็เปิดให้ออกมาอาบน้ำครั้งหนึ่งซอยอยู่ในห้องใหญ่แต่เป็นซอยมืดพวกที่อยู่ห้องใหญ่ตอนกลางวันเขาออกไปเราก็ไปอาบน้ำในห้องใหญ่ไม่เปิดพร้อมกันนะเปิดทีละห้องนะเพื่อมีโจทย์ไงคนที่ออกไปอาบรีบกลับมาแล้วก็เปิดอีกห้องนึงไปได้ใช่หลังจากที่เราเจอลักษณะเหมือนผีอำที่บอกแล้วก็เขียนไม้กางเขนพอวันที่สองวันที่สามเจออีกไหมไม่เจอแต่ว่าผมไม่นอนเลยที่ไม่เจอคือไม่กล้านอนก็คือไม่นอนเลยนอนกลางวันเปลี่ยนมานอนกลางวันแล้วทีนี้ไอ้เจ๋งคนศรีสะเกษถ้ากลัวให้เคาะห้องติดกันอยู่นั่นแหละปึ้งๆไม่ถึง5นาทีกลัวเลยเนี่ยก็ปึ้งๆเคาะทั้งคืนทั้ง9ห้องนั้นไม่ได้นอนหรอกทีนี้อยากตอบแทนมันไอ้เจ๋งมันเด็กเนาะแต่มันไม่กลัวผีอยากส่งกับข้าวหรืออะไรไปให้มันส่งยังไงตอนผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานมาเขาเรียกอะไรได้เย็บอวนผักอวนเนาะก็ให้ขอมาให้แล้วก็เอายางและถุงแกงเรานี่ถ้าไม่เป็นก้อนนะเวลายิงได้นะลูกหนูลูกหนูเป็นลูกหนูเป็นลูกหนูใน
ในการใช้ในการยิงและทีนี้มันอยู่ห้องข้างเราแล้วจะยิงยังไงเราก็ต้องยิงไปห้องฝั่งนู้นและให้ไอ้ฝั่งนู้นยิงมาให้เข้าฝั่งนี้ก็คือชิ่งกันไปชิ่งกันไปยิงเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็เอาอะไรรัดสมมติว่าจะบุหรี่ให้ยาเส้นให้รัดใส่ตรงนั้นไอ้ห้องนู้นก็ดึงเชือกไปห้องนู้นไปห้องนู้นก่อนแวะห้องนู้นก่อนแวะห้องนู้นก่อนห้องข้างห้องตรงข้ามเราถูกไหมแล้วห้องนู้นก็ให้ยิงมาทางนี้อันนี้เอาแต่ต้องเก็บไว้ให้ลุงหนูมีประโยชน์ก็คือเก็บไว้แต่กล้องอยู่ตรงกลางนะบางทีโอ้ข้าวหลามเหมือนข้าวหลามเนี่ยผ่านกล้องนะเฮ้ยห้องนั้นมีข้าวเหนียวไหมมีแต่กับข้าวข้าวเหนียวมีเอาห้องฝั่งนู้นเอากระดาษทำเหมือนข้าวหลามนะกระดาษห่อข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวยาวๆแล้วก็ยางรัดยัดกลางรัดตรงหัวดึงผ่านกล้องเลยนะเป็นอย่างนี้เลยกล้องจรถ้ามีคนดูกล้องอยู่อ่ะถ้าเจ้าที่ดูอยู่ก็คือเกมแน่นอนโดนจับได้แน่นอนมีโทษแน่นอนไปสนุกรูปแบบแล้วนี่ก็จะบอกว่านี่แหละคือเพราะมันสมองของนักโทษที่ไม่สามารถที่จะแบบว่าจะมากักขังได้ก็จะมีวิธีอะไรมาการต้มน้ำร้อนใช่ไหมต้มน้ำร้อนบนห้องนี่แบบนั้นแหละทีนี้ผมก็มีผลต่อการเรียนเพราะว่ากลางคืนไม่นอนกลัวผีต้องมานอนกลางวันหนังสือก็ไม่ได้อ่านต้องไปสอบตอนผมขังซอยในวันที่25พฤษภาคมผมจะต้องไปสอบเดือนสิงหาจะต้องอ่านหนังสือแก้ด้วยวิธีการที่ตรงซอยมืดจะมีแสงช่องระบายอากาศสามารถที่มีแสงมีแสงลอดเข้ามาได้อยู่สูงครับผมก็เลยยืนอ่านหนังสือยืนขึ้นไปแล้วก็ต้องเอาบรรทัดที่เราจะอ่านให้มันตรงกับแสงอ่านจบบรรทัดปุ๊บก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนให้มันตรงกับแสงอยู่อย่างนั้นแหละแล้วกว่าจะจบก็คือยืนไปอย่างนั้นก็ยืนอ่านแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยก็เลยตัดสินใจเขียนคำร้องเอาไปหาพ่อฝ่ายบอกว่าเนื่องจากจะมีสอบช่วงเดือนสิงหาเกรงว่าจะอ่านหนังสือไม่ทันก็เลยขออนุญาตย้ายซอยขังมืดก็ขึ้นไปซอยที่อยู่บนเรือนนอนทางพ่อฝ่ายแกก็อนุมัติก็ได้ย้ายซอยแต่เพื่อนผมที่อยู่ร่วมกันอีก8ห้องก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่เรามีเหตุผลนะในการที่ย้ายซอยถูกไหมเขาก็เลยเซ็นอนุมัติให้เราย้ายขึ้นไปได้ครับแล้วก็ไปได้มิตรภาพในซอยเพราะบางคนก็อยู่คนละบ้านบางคนก็ไม่ค่อยได้คุยกันพอเข้าไปซอยปุ๊บก็เหมือนแบ่งปันกันคนนั้นไม่มียาสีฟันคนนี้ไม่มีสบู่ความลำบากมันเกิดขึ้นในหมู่คณะใครมีก็คือแบ่งปันกันช่วยเหลือก็เลยทำให้มิตรภาพมาโดยอัตโนมัติทีนี้หลังจากนั้นก็อ่านหนังสือได้ปกติแล้วแสงเสริมเข้ามาก็คือมันเหมือนห้องปกติถูกไหมห้องปกติก็ได้ดูทีวีด้วยก็ลูกกงดูทีวีไอ้ผู้ต้องขังนี่บางทีสภาพจิตใจเขาจะอ่อนโยนนะตอนอยู่คลองไผ่นะย้อนไปนิดนึงหนังเรื่องโจรปล้นใจกับผู้กองย้อนรักผู้กองสวนรามแสดงปกติ3 ทุ่มเจ้าหน้าที่ก็จะข้อละครังให้สัญญาณนอนวันนั้นตอนจบไอ้ผู้กองย้อนรักกองตอนจบตอนอวสานเจ้าหน้าที่มาเข้าปุ๊บเขาเรียกว่าปิดสวิตช์ทีวีทุกห้องเสียงผู้ต้องขังพร้อมกันนะรวยพร้อมกันเลยไอ้รวยผมมันไม่ถึง3นาทีเนี่ยไฟทีวีขึ้นมาอีกสับคัดเอาขึ้นให้ไวเลยทำบ่อยไม่ได้แต่นี่มันตอนอวสานไงไม่มีอ่อนโยนนะนักโทษเนี่ยอ่อนโยนครับบางคนนอนข้างกันอีกเพิ่งลงจากห้องประหารนี่น้ำตาคอดูหนังเนี่ยนะดูหนังนี่อินดูบอลนี่ถ้าเชียร์บอลนี่พม่าเยอะไทยเจอพม่าทีไรนี่โอ้โหไอ้จิมมี่นี่โดนเลยใครโดนหลายคนเกี่ยวอะไรอ่ะถ้าพม่ายิงไทยไงถ้าพม่ายิงเข้า1-0มันก็ออกอาการนะเอ๊มเชียร์พม่าไงไอ้คนไทยลูกนี่เลยเตะเลยมึงนี่แหละเผากรุงศรีไอ้พวกมึงต่อไปต้องแอบเชียร์นะแง้มผมเชียร์มันเป็นแต่พักหลังเขาเปลี่ยนใหม่ดูได้เฉพาะวิดีโอที่เขาจะส่งภาพขึ้นมาจะเป็นภาพสดไม่ได้ก่อนก็คือเขาให้ดูสดได้ให้ดูสดได้บอลไทยจะเตะเนี่ยเอาบอลไทยจะเตะเชียร์ได้เลยสดๆเลยช่วงบอลโลกที่จัดอยู่ที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ใจดีนะเตะที่โซนเอเชียเนี่ยมันจะกลางวันไงถ่ายทอดกลางวันครับดูได้ใครมาทำงานถักอวนถักอะไรก็ลงมาดูนายก็เปิดให้ดูทีนี้กลับมาอุดรอีกครั้งนึงระยะเวลาขังทั้งหมดกี่เดือนขังอยู่1เดือน1เดือน1เดือนแล้วก็ได้ลงมาใช้ชีวิตปกติลงมาใช้ชีวิตปกติแต่เราก็ถูกมองไปอีกแบบนึงก็เรียกอะไรไปเรียนหนังสือเดินไปสะดวกสบายครับอันนี้ก็มองก็จำกัดพื้นที่หน่อยห้ามไปตรงนั้นตรงนี้ไปแค่เรียนหนังสืออ่านหนังสือนะก็เหมือนเราเพิ่งลงจากซอยใหม่ๆแผลนี่ข้างหลังโอ้โหโดนนายน้ำตู้ทำอะไรโดนตีก็เลยต้องจับตาดูพิเศษแล้วก็ปี52แล้วก็ย้ายมาได้อภัยโทษครับได้อภัยโทษปี50แล้วก็51 2ลูกติดกันตอนนั้นเราเป็นนักโทษชั้นดีมากชั้นดีมากจากชั้นเยี่ยมเหลือดีมากจากเหตุการณ์ที่เราขึ้นขังเนี่ยครับผมที่เราไปทะเลาะกันครับแล้วก็ดีมากก็ได้อภัยแต่ได้น้อยไงได้อภัยทั้งหมดน่าจะ6ลูกพ้นโทษออกมาก็ยังได้อีกลูกนึงทีนี้ก็ย้ายเนื่องจากได้อภัยโทษลดโทษลงมาจาก33ปีก็เหลือ28ปี6เดือนหักวันจำออกแล้วเหลือ20ปีสามารถกลับนครพนมได้ตอนนั้นจำมา8ปีเพราะว่านครพนมรับได้เคยเกิน20ปีถูกไหมเราพอดีเลย คือเขาย้ายเราอัตโนมัติเลยเหรอหรือว่าเราต้องเขียนเสนอในการย้ายเขาทำเรื่องย้ายระบายนักโทษแน่นแล้วก็มีพ่วงเกเรมาด้วยใครที่เคยทำความผิดไงเขาจะย้ายพอมาถึงนครพนมในปี52ก็มาเจอคนตามหมู่บ้านใกล้บ้าน
ที่เขาไปติดเขาก็จะเล่าเรื่องแบบบ้านเราเป็นอย่างนี้แล้วนะจะเรือนนะมีถนนตรงนี้ตรงนี้เป็นสี่เลนตรงนี้ทำถนนใหม่นะอยากกลับบ้านทีนี้แต่เราเหลือ20ปีนะครับแล้วทำไงทีนี้ก็ยังเรียนหนังสืออยู่ไปเจอพี่ชายคนหนึ่งแกทำงานอยู่ที่ฝ่ายควบคุมเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานแกบอกว่าถ้าจะอยู่แดน3แบบนั้นอาจจะไม่ได้กลับนะเพราะว่าบ้านที่ผมอยู่ก็มีทั้งจานต้นทั้งจานตั้มทั้งอะไรแบบสายแบบดื้อเกเรเกก็เลยไปขอพ่อฝ่ายให้ผมไปช่วยงานที่ฝ่ายควบคุมเขียนหนังสือให้นายเซ็นเสนอไปเสนอนายครับแล้วก็ด้วยกับผมรอจอนี้นี่ครับถ้ามีเอกสารอะไรก็เด็กเดินเอาเอกสารไปแดน2ไปแดน3ก็ไปได้ทุกเดือนแล้วทีนี้เป็นพชรถูกไหมเป็นครับพชรแล้วเขาก็รับเรื่องด้วยรับเรื่องก็ดึงเราออกไปเป็นพชรดึงเราออกเป็นพชรทีนี้เราอยู่มาปี2ปีเริ่มเก่าแล้วเขาก็มอบหน้าที่ให้เพิ่มขึ้นมาอีกก็ประกาศเยี่ยมญาติแล้วก็ช่วงเย็นก็จัดรายการเพลงเราเป็นคนทำตรงนั้นเหรอครับในการจัดรายการครับเพราะพี่ชายผมแกจัดรายการก่อนแต่แกพ้นโทษผมก็ไปสานต่อครับพูดไม่เป็นเราก็นั่งฟังตอนแกจัดจัดยังไงอะไรยังไงคือถ้าเป็นภาษานอกก็คือเอาง่ายๆแล้วก็ดีเจอ่ะครับดีเจมันมีหน้าที่อะไรบ้างในการทำอย่างนี้ทำยังไงบ้างฮะดีเจก็จะเปิด20เพลงก็จะเลือกเพลงขึ้นมาไว้20เพลงในคอมนักโทษแต่ละเดือนจะส่งเขาเรียกอะไรปีน้อยแถวบ้านผมน่ะจดหมายน้อยจดหมายน้อยเขามาขอเพลงคนนี้มอบให้คนนู้นคนนู้นมอบคนนี้ห้อง3แดน2มอบให้กับพี่ชายอยู่ห้อง1แดน3อะไรประมาณนี้หรือมอบให้แดนหญิงห้อง8อาจจะมีนอนท้ายบล็อกจะมีวงเล็บขอเพลงดีเจการเปิดดีเจของเราเนี่ยก็คือเปิดไปยันขังได้ขึ้นเราพูดให้พี่พูดให้ผมหน่อยบุหรี่2ซองความอยู่รอดเนาะมันก็ไม่ได้เหลือร้อนอะไรมากมายเอาไปก่อนสมมติว่าดีเจวันนี้ก่อนจะขึ้นรายการดีเจต้องพูดยังไงฮะเราเปิดมาปุ๊บก็เปิดเพลงคอก่อนควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยเมตตามุ่งพัฒนาสู่สากลก็ยินดีต้อนรับนะครับกับรายการเสียงตามสายเรือนจำกลางนครพนมกับดีเจพรหมีดีโคตรวันนี้ก็มีน้องๆ นะครับทั้งแดน1แดน2แดน3แล้วก็แดนหญิงรวมทั้งสถานพยาบาลนะครับได้ขอเพลงเข้ามาก็เพลงนี้เพลงนี้แล้วจะอ่านให้ฟังนะครับเอาฟังเพลงนี้จบก่อนแล้วก็สําหรับใครขอให้ใครอะไรยังไงช่วงหน้านะครับผมเปิดเพลงไว้แล้วทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทั้งที่เรานี่ไม่เป็นคนขี้อายนะขี้อายขี้อายไม่ค่อยพูดคุยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่มาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ครับครูพักรักจำเขาพูดมาก่อนแล้วก็พูดตามเขานั่นแหละขึ้นขังช้ากว่าเพื่อนถ้าเป็นหน้าร้อนเจ้าหน้าที่จะอนุโลมเนาะจะขึ้นขังนี่ห้าโมงเย็นแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวหรือหน้าฝนก็สี่โมงก็ขึ้นเรือนนอนนะอาบน้ำบ่ายสองเนาะในเรือนในเรือนจำสามโมงกินข้าวเย็นขึ้นไปก็ถ้าหิวล่ะนี่แหละมันทรมานคิดถึงบ้านตรงที่หิวเนี่ยทุ่มหนึ่งสองทุ่มหิวข้าวนี่ทำยังไงโอ้โหทรมานตอนไม่สบายนี่ฉีดยาข้ามรอดลูกกงใช่ไหมยื่นแขนลงไปฉีดยาโอ้กระเพาะช่วงนี้ผมเป็นโรคกระเพาะบางทีหมอไม่มาหมอไม่เข้าเวรหมอไม่อยู่หรือว่าเป่านกหวีดแล้วหมอไม่ได้ยินทรมานกินยาสีฟันบีบยาสีฟันใส่มือแล้วก็กินไปเพื่อที่จะให้มันเย็นท้องมันช่วยได้อะดีกว่าไม่มีอะไรไงคือถ้าเราขึ้นเรือนนอนปุ๊บนี้นายเขาไม่เปิดห้องแน่นอนถ้าตายก็ต้องตายตรงนั้นเพราะว่าบางทีคุณอาจจะเป็นแผนการแกล้งป่วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิดแล้วแหกหักอะไรเขาก็มองในมุมนั้นตายก็ตายคุณก็แค่เศษเดียนสังคมเราก็ปล่อยให้ตายไปชีวิตของเราไม่ได้มีค่าในตรงจุดนั้นมันก็ทำให้เราคิดทบทวนแล้วเราต้องออกจากจุดนี้นี่ผมบอกว่าเป็นที่มาที่ไปทำให้คนคุกอย่างพวกเราเนี่ยที่เคยเป็นอดีตเนี่ยนะ คือมันมีความคิดอะไรแปลกๆทำอะไรแปลกๆเข้ามาได้เพราะว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่เราต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองแก้ปัญหาด้วยตัวเองถูกไหมเนี่ยอย่างกรณีปวดท้องถ้าเขาไม่ขึ้นมายังไงเราจะทำยังไงจะปล่อยปวดท้องอย่างนี้ตายแน่เลยก็เอายาสีฟันเข้ามากินแต่เป็นการแก้ปัญหาจะถูกหรือไม่ถูกมันคือเรื่องหนึ่งครับมันทรมานไงคือความแปลกของคนคุกที่มันสร้างขึ้นมาเรื่อยๆคือซึ่งคนข้างนอกเขาไม่มีใครรู้หรอกวิธีนี้ก็ช่วยได้วิธีนี้ก็ทำได้แต่ถ้าอยู่ข้างนอกอย่าไปทำเลยนะก็คือปวดท้องหายาแก้ปวดท้องพอจบนี่อย่าไปเชื่อประธานนะพอเรามีอิสรภาพปุ๊บอยากทำอะไรก็ได้อยากไปไหนก็ได้ครับอันนี้เที่ยงคืนอยากกินข้าวต้มไปหาไหนยิ่งหน้าร้อนไปซื้อไม่ได้น่าจะได้กระบองสลับฟันปลายไม่นอนข้างนอกไม่รู้อะไรคือสลับฟันปลาห้องเล็กๆเนาะกว้าง2 เมตรยาว8เมตรมีห้องน้ำอยู่ห้องเดียวครับนอน30คนถ้าวันนั้นมีใครคนใดคนหนึ่งกินมะม่วงเนาะกินของเปรี้ยวท้องเสียถ้าเสียท้องเสียทั้ง6 7คนเหรอครับห้องน้ำมีห้องเดียวครับต้องรอกันทร
มานไม่อยากกลับไปอีกคนที่ติดคุกนานนะ 99.99 พ้นโทษออกมากลับตัวหมดแต่ถ้าคนที่เข้าไป6เดือน3เดือนปีนึงเขาแก้บนทำยังไงก็เรียกว่าแก้บนแก้บนโทษแก้บนใช่พวกนี้จะย้อนกลับเข้าไปอีกจากลักเล็กขโมยน้อยก็ออกมาเป็นลักเล็กขโมยใหญ่ไปเรียนวิชาจากเสียบไปเจอกันเอาเสียบกับเสียบไปรวมกันอันนี้คุยกันบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ตรงนี้บ้านกูเยอะแลกเบอร์โทรกันออกมาจากเสียบขายส่งกันขยายเป็นขยายเครือข่ายนี่เหมือนโทษสูงโทษสูงนี่เขียดลาบออกมานี่ส่วนมากจะกลับตัวหมดทีนี้พอจากการเป็นดีเจเนี่ยก็เหมือนแบบชีวิตเนี่ยคือลงตัวแล้วสบายแล้วในการใช้ชีวิตคำว่าเป็นนชเนี่ยอิสรภาพเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังเป็นคนคุกอยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่เราอาจจะได้อภิสิทธิ์ขึ้นห้องช้ากว่าเพื่อนอาจจะได้อภิสิทธิ์เตะฟุตบอลกับเจ้าหน้าที่อยากเดินเข้าเดนไหนหน้าเดนนั่นแหละเพราะว่าเข้าในเดนอื่นไม่ได้เราเนี่ยมีความอิสระกว่านักโทษโดยทั่วไปใช่ครับผมมากขึ้นมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเหมือนไม่ได้บีบตัวเองแล้วเหมือนอยู่สบายกว่าคนอื่นสบายเยี่ยมญาติก็2รอบคนอื่นก็รอบเดียวเข้าเดนกลับเข้าเดนของเราก็เอา2รอบเยี่ยมความเราเป็นผู้ช่วยเหลืองานกับเจ้าหน้าที่ด้วยใช่มั้ยเราก็เลยมีอภิสิทธิ์ตรงนี้อภิสิทธิ์อ่ะแล้วนี้จบตรงนี้มั้ยในการที่เราได้มาเป็นดีเจและได้เป็นผู้ช่วยเหลืออยู่หน้าฝ่ายอยู่อะไรเงี้ยทําอะไรอิสระและเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ทำผิดกฎเดินจำอย่างเดียวก็คือเขาไม่มายุ่งแล้วจบตรงนี้ไหมฮะยังครับได้อภัยโทษลดโทษเหลือ16ปี8เดือนจากไม่เห็นอะไรเลยมองไปเนี่ยทีนี้16ปีนี่เริ่มเหมือนใช่หลังคาไกลๆแล้วครับมองเห็นแล้วยิ่งต้องระมัดระวังต้องรักษาไว้3อย่างนี่แหละช้อนชั้นชีวิตโอ้โหช่วงนั้นผมระมัดระวังจึงขอเจ้าหน้าที่ขอทำเรื่องย้ายเดนมาอยู่แดนเล็กๆเอาไว้สำหรับที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานโดยตรงอยู่แดนนั้นทั้งจ่ายนอกกองนอกอยู่แดนนั้นเพื่อจะได้ระมัดระวังปลอดภัยในการที่อาจจะมีเรื่องมีราวเราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์หน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมป้องกันตัวเองไว้ก่อนป้องกันย้ายมาตรงที่ที่ปลอดภัยเลยดีสุดย้ายถูกไหมแล้วก็ได้ย้ายมาสมใจย้ายมาก็อยากกลับบ้านทีนี้ก็มีโครงการพักการลงโทษเพราะว่าระเบียบของราชทัณฑ์2479เนี่ยเขียนไว้ว่านักโทษที่จำมาแล้ว2ใน3ของโทษที่จะจำต่อไปไม่เกิน5ปีสามารถพักการลงโทษได้ถ้าเป็นสีม่วงเสพติดนี่ต้องไม่เกิน300เมตรสามารถพักโทษได้ผมเข้าแล้วติดตรงที่ว่าต้องไม่เคยกระทำความผิดในเรือนจำมาก่อนติดข้อนี้ข้อเดียวติดข้อนี้ข้อเดียวเพราะว่าเราเคยทำความผิดในการที่ขึ้นไปขังซอยโดนตัดชั้นชั้นมันลดคือถ้ามีคุณสมบัติตรงนี้คือจบเลยจบเลยเด็กกลับบ้านแต่เรามีทำไงอ่ะมีทีนี้ผมก็จะจบด้วยปีนั้นผมจะเรียนจบปริญญาตรีเขาก็เลยส่งตัวไปมีหนังสือจากไอ้กรมราชทัณฑ์ให้เบิกตัวผมนี่ไปที่บางขวางเพื่อทำการอบรมก่อนจบเนี่ยพักโทษก็จะทำแต่ทีนี้จะจบปริญญาก็ต้องไปจบอีกย้ายไปที่เรือนจำบางขวางก่อนครับเพราะอะไรฮะเรือนจำบางขวางไปอบรมอยู่2อาทิตย์ครับอบรมก่อนจบปริญญาตรีอ๋อต้องไปอบรมเพื่อที่จะจบปริญญาตรีได้รับใบปริญญาตรีก็สวมชุดคุยเหมือนกันเนี่ยสวมชุดคุยแล้วก็รับต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เหมือนรับปริญญานั่นแหละสวมชุดคุยแล้วก็ถ่ายรูปก็ทำพิธีอะไรคือในตอนนั้นเลยถูกไหมอยู่ที่แดน14แดนการศึกษาทีนี้มีใบปริญญารอบนั้นก็ไม่ได้ทำเนาะก็ผ่านมาหลายปีเกือบถึงปีก็มีเขาทำเป็นรอบไงพักโทษรอบนี้ผมก็เลยไปขอนายเพราะว่าเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานก็รู้จักนายเยอะนายเขาบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้หรอกมันเคยทำความผิดในเรือนจำไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เขาเตะบอลกับผมบ่อยๆนะแกก็เป็นนายฝ่ายทันเหมือนกันแกบอกว่าเดี๋ยวจะลองยื่นให้ดูทีนี้งงละเจ้าหน้าที่คนไม่ได้บอกไม่ได้อีกคน เดี๋ยวลองให้เดี๋ยวลองทำให้แต่นี่แล้วสรุปแล้วยังไงให้เราผมก็เอาใบปริญญาตีตัวนั้นแหละครับเอาไปประกอบในการพิจารณาขอพักการลงโทษนี่ไงนี่ไงครับใบปริญญาตียังไม่ทันออกมาแล้วมีประโยชน์แล้วครับผมไปยื่นแล้วไปไงก็ผมมีหน้าที่ประกาศด้วยเวลาคนจะพ้นโทษเนาะเขาจะต้องถ่ายรูปวันนี้เพื่อที่จะพ้นโทษในวันพรุ่งนี้อย่างผมจะพ้นโทษประกาศชื่อผมนะลองจำลองหน่อยฮะอะไรนะอนุสรณ์อนุสรณ์ทับเทศประกาศมันมีหลายแบบนะประกาศพ้นโทษครับประกาศปล่อยตัวประกาศพ้นโทษก่อนพ้นโทษก่อนพอประกาศพ้นโทษนช.อนุสรณ์ทับเทศนช.อนุสรณ์ทับเทศเมื่อได้ยินประกาศแล้วรายงานตัวที่ฝ่ายควบคุมเพื่อทำการพ้นโทษด้วยครับอันนี้คือโทษไม่มีพ้นโทษปล่อยตัวก็คือประกันตัวเขาจะประกาศว่าปล่อยตัวแต่ถ้ากลับบ้านได้เลยก็คือคนที่เสียชีวิตในเรือนจำเขาจะประกาศไว้ว่ากลับบ้านได้เลยงั้นประกาศกลับบ้านได้เลยพอประกาศวัชรพงษ์ฤดีดวงประกายไม่ใช่ประกาศแล้วกลับบ้านได้เลยครับอันนี้ความคิดส่วนตัวผมแต่ดวงวิญญาณยังอยู่ยังจองจำอยู่ยังจองจำอยู่ทีนี้เราประกาศชื่อเองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการพักโทษครั้งนี้คือเวลาจะเซ็น ประกาศนักโทษมาถ่ายรูปจะต้องให้ผู้ฝ่ายเซ็นทีนี้ผมก็อยู่หน้าห้องผู้ฝ่ายก็ยื่นเอกสารให้ผู้ฝ่ายเซ็นแกเซ็นปุ๊บแกก็มองหน้าแล้วแกก็ยิ้มนะยิ้มมันแปลก
ให้ผมก็ไปประกาศเนาะกดไปตึงตึงตึงผู้ต้องขังที่มีรายชื่อต่อไปนี้รายงานตัวที่ควบคุมเพื่อทำการถ่ายรูปด้วยครับคุณก็จะรอฟังนะถ้าถ่ายรูปนี่คือจะพ้นโทษไงจนรายชื่อที่13เนาะชื่อผมเองนะคนอื่นจะประกาศ2ชื่อใช่ไหมครับอย่างเช่นอนุสรณ์ทัพเทศครับอนุสรณ์ทัพเทศอนุสรณ์ทัพเทศมาถึงลำดับที่13ชื่อผมนะครับพรหมีดีโคตรตกใจชื่อกูนี่หว่าพรหมีดีโคตรพรหมีดีโคตรพรหมีดีโคตรเพื่อนลูกน้องอยู่ในแดนเสียงเฮถึงฝ่ายควบคุมคือประกาศค้างเลยเหรอ3เที่ยวเลยเหรอคือเพราะอะไรทำไมประกาศ3เที่ยวเพราะอะไรให้ลูกรู้ว่าติดมานานแล้วขอกลับเถอะผมมานี่ประกาศให้เขารู้พิเศษหน่อยเหรอใส่ไข่ไปอีกอ่ะแล้วเดินกลับไปหาผู้ฝ่ายว่าเอ้ายังไม่รู้เลยไม่รู้ยื่นเอกสารยังไงเอกสารต้องอ่านก่อนมาส่งนายไม่ครับบางทีเอกสารเป็นราชการลับผมก็ไม่กล้าอ่านครับลูกน้องนี่ได้ยินชื่อแล้วโอ้โหคนนั้นขึ้นไปเรียนนอนเนาะคนนั้นขอที่นอนคนนั้นขอผ้าห่มคนนี้ขอหมอนคนนี้ขอตู้ล็อกเกอร์ลูกตู้ล็อกเกอร์นี่จะแพงจะซื้อขายกันขึ้นเรียนนอนบางคนก็เตรียมกาแฟกาแฟขนมเหมือนเลี้ยงฉลองเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตอนุโลมให้ไม่นอนลูกน้องก็มานวดเหมือนเดิมแหละมันนวดทุกวันมันก็มานวดทุกวันบอกลูกพี่คืนนี้ห้ามนอนนะทำไมวะถ้าลูกพี่หลับแล้วไม่ตื่นพี่จะไม่เห็นอิสรภาพในวันพรุ่งนี้แน่มันบอกมันรอกูไม่นอนแช่งหรือเปล่าพูดยังไงวะงั้นจัดกาแฟมามันเหมือนถ้านอนมันเดี๋ยวหลับไหลตายเลยพูดอย่างนี้เปล่ากาแฟน้ำเย็นเลยเช็คเลยเหรอเช็คโอ้โหน้ำเย็นกินข้างนอกคงไม่เคยกันอีกกาแฟน้ำเย็นไม่เคยกาแฟน้ำเย็นปีใหม่ฉลองปีใหม่ข้างนอกดื่มเหล้าดื่มอะไรข้างในกาแฟผสมโค้กแต่จะใส่เยอะนะมันเขาเรียกอะไรมันเป็นกดเนาะกาแฟมันจะกินเยอะก็น่าฉลองกันแต่ถ้าเป็นคุกใหญ่ก็โอ้โหมีหมดเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ทุกเรือนจำก็ไม่ค่อยมีแล้วครับเพราะระเบียบทั้งมีกล้องก็ไม่เดินเคยสิจะพ้นโทษแล้วปล่อยแฮนด์หมดเลย ปล่อยไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรตื่นเต้นไม่เชื่อบางทีก็ไม่เชื่อครับจะได้กลับแล้วกลับไปจะไปยังไงอะไรยังไงสุดท้ายแล้วก็ได้รับอิสรภาพในวันที่อิสรภาพในวันที่13มิถุนายน2557ผมเข้าวันที่17มิถุนายนเดือนเดียวกันออกเดือนเดียวกัน13ปีเต็มบางคนมาถ่ายทอดเรื่องไม่ดีของตัวเองให้คนอื่นฟังอย่าแบบอยากโชว์พาวเวอร์อยากอะไรไม่ครับเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับสิ่งไหนที่ดีที่ผมเล่ามาก็นำไปปรับใช้แต่ถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็แค่รู้จดจำรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมก็ไม่ต้องเอาไปใช้ครับผมนี่นะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังแต่ถ้าการที่ผมมาเล่าและถ่ายทอดออกไปทำให้คนหนึ่งคนใดกลับตัววันนี้ถือว่าผมได้อานิสงส์แล้วก็เลยเป็นจุดประสงค์ที่ประธานห้างเนี่ยตกปากรับคําในการที่มาออกรายการเราในวันนี้ถูกไหมฮะครับผมนี่นะครับบางคนเขามองว่าเฮ้ยมาเล่าเพื่อไม่ประธานห้างดังอยู่แล้วดังแล้ว จริงๆอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือจริงนะไม่จำเป็นจะต้องมาออกรายการนี้ก็ได้แต่จุดประสงค์ประธานห้างนั่นคือเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆรุ่นหลังครับแล้วก็การที่เราโดนจับเนาะเราไม่ได้ติดคุกแค่คนเดียวเนาะญาติพี่น้องคอยส่งเสียทำงานอะไรก็ต้องมารับผิดชอบชีวิตเราเป็นภาระสังคมไปอีกแบบนึงครับเห็นได้ชัดเลยมันเป็นจุดเปลี่ยนด้วยแหละในการที่แม่ถือกล้วยไปวันนั้นกับตากยุงนอนหน้าเรือนจำรอที่จะเยี่ยมเราทำให้เป็นจุดเปลี่ยนความคิดด้วยฮะในการที่เราอยู่คุกถ้าไม่มีเหตุการณ์ในวันนั้น หรือคำพูดแม่ในวันนั้นเนี่ยประธานห้างอาจจะเดินทางผิดแล้วก็ไม่อาจจะมีใบปริญญาออกมาให้แม่ทดแทนแม่ได้ไม่จำเป็นนะติดคุกจะต้องเกเรไม่จำเป็นติดคุกจะต้องไปหาเรื่องใครครับผมอยู่ให้เป็นเย็นให้พอครับรอให้ได้ครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้ในเรือนจำที่ได้แบบที่มาใช้ประโยชน์ทุกวันนี้คือมีอยู่3อย่างอย่างแรกความอดทนถ้าเป็นคนอื่นมาเอาค้อนเอาตีมารูปหน้านี่โอ้โหต้องเจอกันหน่อยใช่ไหมอันนี้แล้วถ้าคนเคยทำผิดต้องอดทนเคยทำผิดระเบียบเรือนจำแล้วเคยถูกขังซอยแล้วนี่แน่นอนเลยความอดทนมีแน่นอนเพราะคนอื่นด่ามานี่ต้องด่ากลับแล้วอยู่ข้างนอกอันนี้ด่าไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นนายเราเป็นนักโทษ2ตรงต่อเวลากินข้าวเป็นเวลานอนเป็นเวลาเคารพธงชาติเข้าแถวเช็คยอดเป็นเวลาทุกวันนี้ถึงแม่อยู่กับโคกวันนั้นนอนตีสามตีห้าครึ่งก็ต้องตื่นอีกแล้วเคยชินแล้วอันที่3ก็คือรู้นิสัยใจคอคน
ทุกวันนี้ใครมาแบบไหนอ้าปากเห็นลิ้นไก่การอ่านใจคนใจคนคการอ่านพฤติกรรมคนพฤติกรรมคนการดูคนการดูคนครับสามารถดูออกตอนอยู่ข้างในเราเจอคนหลายประเภทเจอหลายประเภทมาแบบนี้ก็อันนี้ก็คือประโยชน์ที่เราได้มากับมันกับคำว่าคุกกับคำว่าตารางข้างในนอกนั้นก็มีแต่คำว่าเสียทั้งนั้นครับไม่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเข้าไปดีกว่าพอพูดถึงคำว่าเสียดีกว่าระยะเวลาทั้งหมดเนื้อสรุปกี่ปีฮะ13ปีครับขาดอีก4วันเนาะผมโดนจับวันที่17พ้นโทษวันที่13ก็ตีไปคือ13ปีเลยเนื้อกับวันจำตอนที่อยู่ในเรือนจำถูกไหมครับผมทีนี้พูดถึงเรื่องสูญเสียสิ่งที่สูญเสียของประธานห้างมีอะไรบ้างทุกวันนี้ยังเป็นตาบาปอยู่ปี53พ่อเสียชีวิตเราเป็นลูกผู้ชายเนาะไม่มีโอกาสได้บวชหน้าไฟให้พ่อซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเรามานี่ถือว่าเป็นตาบาปมากจะไปโทษพ่อเสียเร็วก็ไม่ได้โทษที่ตัวเราทำไมถึงไปอยู่ในจุดนั้นถ้าเราอยู่ข้างนอกแล้วก็คงได้บวชได้ทดแทนพระคุณท่านนี่แหละครับยังเป็นตาบาปเท่าทุกวันนี้จะทำอะไรก็นึกถึงพ่อนึกถึงแม่อยู่ครับในขณะที่คุณพ่อเสียตอนนั้นเราอยู่เรือนจำนครพนมครับนครพนมครับคือคนที่มาบอกเราในวันนั้นคือแม่ก่อนหน้านั้นแม่จะเยี่ยมญาติมาเยี่ยมผมก่อนมาเยี่ยมเสร็จปกติอาจจะสองอาทิตย์เยี่ยมครั้งแต่แม่เพิ่งเยี่ยมแล้วก็อาทิตย์ต่อมามาเยี่ยมอีกก็เอะใจอ๋อทำไมกลับมาเยี่ยมอีกพอประกาศเยี่ยมญาติผู้ผมเดินออกไปนี่แม่ทั้งพี่สาวทั้งลุงป้าหน้าอาเลยแต่งชุดดำเดินเข้ามาแบบยังไว้อะไรอยู่รู้แล้วรู้ว่าแม่ก็บอกว่าพ่อเสียแล้วทีนี้ก็นั่นแหละพลิกผันแบบว่าจะต้องออกให้ได้ช่วงปี53เริ่มยังไงก็ต้องออกก็เริ่มใครจะเกเรมาไม่ตอบโต้จะต้องให้ออกให้ได้ทำยังไงต้องรักษาชีวิตออกไปข้างนอกก็โกนหัวเนาะโกนหัวโกนคิ้วในคุกเจ้าหน้าที่ปกติถ้าโกนคือคุณผิดระเบียบวินัยถึงจะโกนหัวได้อะไรประมาณนี้แต่ผมขออนุญาตเขาโกนหัวไว้อะไรให้พ่อโกนคิ้วก็ได้ทำได้แค่นั้นทำได้แค่นั้นถูกไหมไม่สามารถที่จะไปห่มเหลืองห่มจีวรบวชจุงได้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับการจากไปของพ่อครับผมนะฮะสาเหตุที่ผมพ้นโทษออกมาแล้วทำไงถึงจะไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนทำยังไงที่จะทดแทนสิ่งที่เราเสียไป13ปีให้มันคืนมาให้ได้เร็วที่สุดครับก็ทำทุกวิธีทางนะครับผมจนมีเป็นประธานห้างทำทุกวันนี้ครับผมแล้วก็โด่งดังจนถึงทุกวันนี้นะผมนะอ่ะทีนี้ฝากผลงานหน่อยประธานห้างตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างตามประธานห้างได้ต่อที่ไหนฝากไอ้ FC ของโคกชิโร่นะครับรายการการละข้างหนึ่งนะครับถ้ายังไงก็ฝากเมตตาติดตามประธานห้างด้วยนะครับในช่องทางแฟนเพจนะครับประธานห้างนะครับพิมพ์เข้าไปภาษาไทยนะครับแล้วก็ทางช่องทาง YouTube นะครับประธานห้าง Channel นะครับแล้วก็ TikTok ก็พิมพ์เข้าไปประธานห้างครับผมครับและที่สำคัญเร็วๆนี้ก็จะมีทำโปรเจกต์เพลงอ้ายขอได้บ่อนะครับชื่อเพลงอ้ายขอได้บ่อนะครับจะปล่อยในวันที่13กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับผมเอาง่ายที่เราฟังไปตอนเปิดคลิปถ้าใครดูติดตามเรามาตั้งแต่ EP แรกของประธานห้างก็จะได้ยินไปแล้วนะครับอันนั้นคือแค่สปอยไว้นิดเดียวนะแต่เพลงเต็มเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ฟังเลยนะแต่คือก็อยากฟังเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วอยากจะให้เล่นเต็มเพลงให้ผมฟังหน่อยแต่เพราะจริงๆนะเสิร์ชฟังกันเลยนะเพราะว่าหลังจาก EP นี้น่าจะออกไปแล้วแหละนะครับก็ติดตามได้ที่ YouTube ครับประธานห้าง Channel ไอ้ขอได้บ่ให้อ้ายพ้อเธออีกสักครั้งบ่ว่าสถานะยังขอเธอสุดท้ายสำหรับผมนะผมก็อยากจะฝากข้อคิดนะในคลิปของท่านประธานห้างนะที่ผมนั่งฟังมาเนี่ยอยากจะเตือนในตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะก็คือเรื่องคดีของประธานห้างเนี่ยในการที่ความที่วัยรุ่นนะไม่รู้อะไรไม่รู้อีหน่อยเนี่ยในการที่เราทำผิดอยากรู้อยากลองอยู่ช่วงนี้ในการที่เราทำผิดกฎหมายเนี่ยมันรู้แน่ๆแหละเรื่องนี้มันเรื่องผิดเพราะมันสิ่งเสพติดถูกไหมแต่การที่นำเข้ามาแล้วเนี่ยไม่รู้ถึงโทษฐานที่จะต้องถ้าพลาดมาแล้วจะโดนเท่าไหร่ใช่นี่นะก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะวัยรุ่นทุกคนนะในการที่ทำอะไรอยู่นะตอนนี้นะอาจจะเป็นในเรื่องที่ไม่ดีลองคิดถึงผลลัพธ์สุดท้ายแล้วตัวเองต้องจบจะได้รับผลเท่าไหร่และจะต้องชดใช้กรรมเท่าไหร่บ้างครับผมก็ลองคิดดูแล้วจะต้องสูญเสียอะไรบ้างใช่เหมือนที่ท่านประธานบ้างเขาได้เล่าไปฟังไปแล้วนะครับก็สำหรับผมก็ไม่มีอะไรจะให้ท่านประธานนะนอกจาก PY for Men นะเป็นผลิตภัณฑ์
บอกว่าดับกลิ่นกายของผู้ชายโดยตรงเลยฟอร์เมนนะฮะเหมาะกับประธานเลยทั้งนั้นเขาบอกว่าผมก็สอบเรื่อยเวลาผมก็สอบทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นเห็นตากแดดทำคอนเทนต์แบบว่าลุยๆครับผมนี่นะเรื่องกลิ่นกายนี่หายห่วงเลยโอ้ขอบคุณเห็นได้ชัดเลยนะฮะคือ3วันเนี่ยครับกลิ่นกายนี่ไม่มีแน่นอนและวิธีใช้ก็คือเป็นเหมือนยาสีฟันนะเปิดมาป้ายนิดเดียวแล้วก็ทารอบวงแขนแล้วถ้าใช้ไปเรื่อยๆ7วันก็รักแร้นี่ก็จะขาวขึ้นเรื่อยๆขาวขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าผมมันหมดแล้วผมไปเอาซื้อได้ที่ไหนในเพจกาละครั้ง1 by Coke Zero ครับโอ้ครับผม199บาทส่งฟรีทั่วประเทศใช้ดีบอกต่อนะท่านประธานได้เอาไปทำคอนเทนต์เล่นๆก็ได้ได้ได เหมาะเลยลูกน้องผมโอ้โหกินตัวแรงนั่นแหละ3วันเห็นผลเลยจักแล้วก็เปื่อยเลยใช่ไหม ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ แล้วก็ยังไม่จบแค่นี้นะน้องๆหลายคนก็อยากจะรู้แหละว่าเอ้ยประธานห้าง13ปีเนื้อมีรอยสักมาหรือเปล่าโอ้ติดคุกไม่มีลายก็อายเขียดก็แสดงว่ามีมีครับผมจัดเลยดีกว่าเขาเรียกว่าลายกันเบิ้ลครับผมเดี๋ยวดูแหละกันเบิ้ลไม่กันเบิ้ลเดี๋ยวให้ประธานห้างเปลี่ยนชุดแบบสบายๆกันดีกว่านะครับไม่รู้ว่าตรงขาลูกเขยมีไหมอ๋อไม่มีนะช่วงบนอย่างเดียวเลยไหมโอเครอยสักแรกก่อนเลยดีกว่ารอยสักแรกของเรือนร่างของประธานห้างรอยสักไหนฮะตรงนี้ครับผมกราฟิกเนี่ยฮะกราฟิกอืมอันนี้สักตั้งแต่ไหนฮะตั้งแต่ข้างนอกเลยของไผ่ของไผ่จันต่อยอืมจันต่อยสักคนที่สักหลังหน้าหมูอืมคนเดียวกันจันเดียวกันครับผมเป็นคนนครพนมกราฟิกนี่คือมันเหมือนแกะมาจากรูปอะไรไหมเหมือนนกเลยมั้งเหมือนไม่หัวผงเหมือนอะไรเนี่ยตอนนั้นลุงกำนันแกชอบลิเวอร์พูลก็เลยสักผงอ่ะอันนี้รอยสักแรกพอหลังจากนั้นเติมนี่ติดเข็มครับเขาเรียกติดเข็มรอยสักไหนต่อข้างหลังก่อนครับขอโทษโอ้โหทีนี้ภาพใหญ่แล้วอันนี้ภาพผมบอกเลยว่าเป็นงานข้างในแน่นอนก็คือมังกรกับเจ้าแม่กวนอิมอันนี้สักที่ไหนฮะสักที่นครพนมครับอาจารย์จากบึงการสักให้ครับอันนี้ปีพ.ศ.อะไรจำได้ไหมน่าจะ52ครับตอนย้ายมาใหม่ๆเลยครับตอนที่ยังไม่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานก็สวยนะครับถ้าสวยถ้าย้อนไปสมัยนั้นก็คือว่านี่อันนี้คือสวยเลยนะครับหลังจากนั้นหลังเสร็จแล้วลามออกมาที่เขียดนี่ครับใช้คำว่าลามเลยไหมลามเลยครับก็มาที่แขนอันนี้สักที่ไหนฮะเป็นรูปปลาคาร์ฟก็นครพนมเหมือนกันนะครับมันก็โตออกมาเรื่อยนี่ฮะปลาคาร์ฟตัวหนึ่งเลยนะแล้วก็ใส่ริ้วไปทีนี้ไม่ถามไม่ได้อันนี้อะไรฮะ NID นี่คือผมนี่ชื่ออาจารย์ครับผมนิดครับผมอาจารย์แล้ว17มิยอ44นี่คืออะไรมันโดนจับครับผมทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะตรงไหนฮะนี่นี่อ่านว่าอะไรฮะขอบคุณราชทัณฑ์ไปขอบคุณเขาทำไมอ่ะก็ที่อบรมบ่มนิสัยให้เรากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเพื่อจะได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกให้เข้าให้น้ำกินที่สำคัญคือให้เรากลับตัวก็เลยต้องขอบคุณราชทัณฑ์อันนี้รอยสักสุดท้ายหรือเปล่าสุดท้ายครับก่อนจะพ้นโทษนี่ก็จะมีถ้าร้อยคนก็จะมีถ้าคนหนึ่งนะถ้าคิดอย่างนี้นะเอาจริงนะ คือผมก็ยังขอบคุณทำไมเนี่ยคือมีความว่าคือขอบคุณทำไมอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วถ้าคิดในแง่กับการดีๆถ้าคนอยู่ในความที่แบบว่าถูกระเบียบถ้าเราไม่ทำผิดเราได้เข้าไปทำไมอยู่ในระเบียบวินัยของเขาเนี่ยนะเราก็ต้องขอบคุณกันนะทั้งข้าวทั้งแกงนะแล้วก็เวลาป่วยอะไรถูกไหมฮะในการดูแลเราจนอยู่รอดออกมาใช้ชีวิตทุกวันนี้เขาก็คือส่วนสำคัญเลยนะทางกรมราชทัณฑ์ถูกไหมฮะใช่ครับทั้งอภัยโทษทั้งอะไรก็มีสิทธิ์ที่เข้าไปใหม่ไม่เข้าครับผมแค่นั้นเข้าไปเป็นวิทยากรได้อยู่โอเคครับและนี่คือเราเข้าไปนี่ก็เป็นแบบกระทืบพิธีกรหรือคนมาสัมภาษณ์เนี่ยกระทืบมันได้เข้าอยู่ครับไม่ต้องเข้าไปดีกว่าไม่ต้องเข้าไปดีกว่าเกงนองเกงในมีไหมมีแต่ก้นนิดนึงครับผมสักรูปแบบก้นสักคำว่าไม่รู้พูดได้หรือเปล่าฟรีเซ็กเป็นแก๊งเหรอเป็นแก๊งฟรีเซ็กเหรอครับผมอันนี้สักข้างในเหมือนกันสักข้างในไม่รู้ว่าเขาจะสักอะไรให้ไงอาจารย์เอาตัวหนังสือให้เอาเลยอาจารย์สักเลยเพราะมันอยู่ข้างหลังถูกไหมอยู่ข้างหลังมองไม่เห็นพอสักเสร็จปุ๊บลูกน้องคนในบ้านสักตามเอาคำนี้เลยชอบอีกชอบฟรีเซ็กฟรีเซ็กสักตรงนี้นี่เลยนะตรงตัวด้วยนะเวลาหมอฉีดยาไงออกมาข้างนอกหมอฉีดยาเนี่ยโอ้โหฟรีเซ็กเลยเข้าใจสักแล้วฟรีเซ็กแล้วภาษาไทยด้วยนะไม่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะโอเคครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวนะต้องบอกว่าตามใจ FC เลยจริงๆเขาบอกว่า FC ประธานห้างเยอะมากนะครับแล้วก็อยู่ในช่องกันละครั้งหนึ่งใบโค้กซีโร่อยากรู้ตัวตนสตอรี่เต็มๆของประธานห้างนะพี่โค้กจัดให้แล้วนะอย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับคลิปประธานห้างนี้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนะสำหรับ EP นี้ผมกับท่านประธานห้างขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับ
FC ช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่นะครับใครสนใจเสื้อคอลเลกชันใหม่นะเป็นเสื้อยืดนะครับใส่สบาย Living Date ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับก็ใครสนใจนะครับมีทั้งไซส์ XS S M L XL และ 2XL นะครับผมสั่งได้แล้วนะครับในทุกช่องทางของกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่นะครับอย่าลืมครับใครที่เป็น FC แฟนมันแท้เราต้องมีนะเพราะว่าทำมาแค่100ตัวเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบสั่งจองครับผมของพร้อมส่งได้เลยครับ